สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันโอวันคลับเฮาส์นะครับนี่คือวันโอวันมิดไนท์ราววงคุยรสชาติเข้มข้นรอบดึกก่อนนอนกับทีมงานดีวันโอวันดอทเวิลด์นะครับคืนนี้วันโอวันชวน3คอลัมนิสต์เรื่องเศรษฐกิจและการเมืองโลกของวันโอวันมาสนทนากันนะครับในหัวข้อไทยในภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่นะครับการเมืองเศรษฐกิจระเบียบโลกและการระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปยังไงในโลกใหม่หลังโควิดนะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนและควรอยู่อย่างไรในภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่แขกรับเชิญของเราวันนี้3ท่านนะครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.จิตติพัฒน์พูนขำอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับท่านปกป้องครับและทุกท่านครับผมครับท่านที่2นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ปิติครับครับสวัสดีทุกท่านครับและท่านที่3นะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาและอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์อาร์มครับครับสวัสดีครับครับและรายการวันนี้ครับ2ผู้ดำเนินรายการหลักของเรานะครับคุณสมคิดพุทธศรีบรรณาธิการบริหาร divan01.world และคุณการธีราภูริวิกรัยนะครับกองบรรณาธิการดิวันโอวันดอทเวิลด์ผู้เกาะติดเรื่องโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตลอดนะครับสวัสดีครับคุณจงคุณมายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับครับก็วันนี้ผมยกเวทีให้คุณจงกับคุณมายลุยต่อเลยครับเชิญเลยครับครับก็ผมอยากลองเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็โจทย์เรื่องนี้ก็เริ่มจากที่ว่าโควิดเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศยังไงนะครับอย่างที่อาจารย์ปกป้องบอกไปแล้วครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2019ใช่ไหมครับโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยเริ่มระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับแล้วก็ระบาดลุกลามไปทั่วโลกครับประเทศต่างๆพากันปิดประเทศกันหมดนะครับผมลองไปค้นดูสถิติดูเนี่ยบอกว่าเที่ยวบินในปี2020เนี่ยลดเหลือแค่ประมาณ17ล้านเที่ยวนะครับจาก40ล้านเที่ยวนะครับผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงจาก 1,900 ล้านคนเหลือแค่500ล้านคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้ก็บินในต้นปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมลองหาข้อมูลย้อนหลังดูเนี่ยพบว่าครั้งสุดท้ายที่เที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศน้อยขนาดนี้คือประมาณปี 1997-1998 นู่นเลยนะครับก็จะเห็นว่าโควิดเนี่ยมันกระทบการเดินทางระหว่างผู้คนนะครับหรือโลกาภิวัตน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับทีนี้พอไวรัสมันระบาดใช่มั้ยครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตของระบบภาคีนิยมนะครับเป็นผลผลิตของระบบโลกระเบียบโลกแบบเสรีนิยมเนี่ยก็ถูกวิจารณ์เลยว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับในการปกป้องสุขภาพของชาวโลกนะครับพอมีวัคซีนชาติมหาอำนาจต่างๆก็ดําเนินนโยบายวัคซีนแบบชาตินิยมนะครับแย่งกันจนขาดตลาดทั้งที่ในทางทฤษฎีเนี่ยการวางแผนร่วมกันเพื่อกระจายวัคซีนไปทั่วโลกเนี่ยจะป้องกันการระบาดได้ดีกว่านะครับดราม่าวัคซีนในประเทศไทยที่เราเจอกันนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเมืองระหว่างประเทศนะครับเราได้ซิโนแวคซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาแต่ไม่ได้ไฟเซอร์ไม่ได้โมเดอร์นาเนี่ยมันก็มีมิติการเมืองระหว่างประเทศซ่อนอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าโลกหลังจากที่ทุกคนฉีดวัคซีนแล้วหรือว่าโควิดหายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทันทีเลยมั้ยนะครับจะมีหน้าตาแบบไหนก็จริงๆนักคิดนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกครับก็ถกกันเรื่องนี้ครับถ้าเราเซิร์ชคำว่าโลกหลังโควิด19นะครับก็จะเจอบทความขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับผมก็เลยอยากลองชวนทั้ง3คนนะครับผมเริ่มต้นนี้ว่าถ้าให้แต่ละท่านเนี่ยมองระเบียบโลกหรือว่าภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่เนี่ยในโลกหลังโควิด19เนี่ยเห็นอะไรนะครับในแว่นตาที่แต่ละคนมองเนี่ยสนใจปัญหาแบบไหนนะครับอะไรเป็นประเด็นที่คนในแวดวงนั้นกําลังวิเคราะห์หรือถกเถียงกันอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงผมขอเริ่มที่อาจารย์เต๋อแล้วกันครับจะชวนให้อาจารย์เต๋อเริ่มต้นก่อนเลยครับครับขอบคุณครับก็จริงๆเราพยายามคุยกันเรื่องโลกยุคหลังโควิดมาสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ก้าวข้ามไปพ้นจากหลังโควิดสักทีนะฮะก็ยังเป็นโลกยุคโควิดอยู่นะฮะก็ผมมี2ประเด็นใหญ่ๆละกันประเด็นที่1อาจจะพูดถึงสิ่งที่มันมาก่อนโควิดซะด้วยซ้ำนะครับก็คือระเบียบโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะแล้วผมคิดว่าระเบียบโลกตรงนี้มันก็จะมีหน้าตาแบบเนี้ย
อยู่ไปเรื่อยๆโควิดมันก็จะเร่งกระบวนการนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นใหญ่อันที่1ของผมก็คือว่าระเบียบโลกมันกำลังก้าวไปสู่ระบบ2ขั้วอำนาจนะคือไบโพลาร์เวิลด์มากขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนนะแม้ว่าจีนวันนี้อาจจะยังไม่ยังเป็นเบอร์2อยู่แต่ก็หายใจลดต้นคอสหรัฐในทุกมิตินะเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆนะฮะอันนั้นประเด็นใหญ่อันที่1นะประเด็นที่2ก็คือว่าแล้วโควิดมันผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นเกรดอะไรล่ะเกรดแอคเซลเลเรเตอร์ละกันเป็นตัวเร่งขนาดใหญ่นะครับที่ทำให้ระเบียบโลกมันยิ่งไปในทิศทางที่เป็น2ขั้วอำนาจมากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นทิศทางหลังโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองมาสำรวจนิดนึงละกันว่าคุณลักษณะบางประการนะครับของระเบียบโลกหน้าตาเป็นไงแล้วก็โควิดมันกระทบยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กำหนดทิศทางและแนวโน้มของการเมืองโลกในอนาคตอันใกล้ด้วยนะฮะระเบียบโลกเนี่ยในผมคิดว่ามันมีความเป็นระบบ2ขั้วอำนาจมากขึ้นเนี่ยมันมีคุณลักษณะอย่างน้อย5ประการด้วยกันสำหรับผมนะฮะประการที่1ก็คือมันมีลักษณะของการเป็นการแยกตัวทางออกนะครับมากขึ้นนะบางคนใช้คำว่า decoupling เนี่ยนะฮะเป็นคำที่คลาสสิกนะในปัจจุบันไปแล้วนะครับก็คือแยกห่างออกจากกันทั้งด้านผลประโยชน์วิธีคิดระบบการเมืองอะไรต่างๆนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่มันอยู่ภายใต้สหรัฐกับจีนมากขึ้นนะฮะในเชิงของ decoupling ทั้งทางด้านการค้าเศรษฐกิจนะครับเทคโนโลยีการทหารนะครับประการที่2เราจะเห็นผมคิดว่าระบบ2ขั้วอำนาจมันมีการขับขยับไปสู่การแข่งขันในด้านความคิดหรือระบบคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ values กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันกลายเป็นการปะทะกันของ2ระเบียบระเบียบ2ชุดด้วยกันระเบียบนึงก็เป็นระเบียบที่วางอยู่บนฐานของเสรีนิยมนะใช้ไตรสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆกับเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับกับอีกด้านนึงก็คือเป็นระเบียบที่เน้นรัฐเป็นสำคัญนะครับบางคนอาจจะเรียกแซวเล่นๆว่ามันเป็นทุนนิยมที่มีอะไรลักษณะแบบจีนหรือลักษณะแบบเอเชียอะไรเงี้ยนะฮะบ้างก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2ระบบที่สำคัญในปัจจุบันที่มันขับเคี่ยวกันเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มันเกิดความลักลั่นขึ้นมาว่าประเทศต่างๆจะดำเนินนโยบายตามระเบียบแบบไหนนะครับอันที่3ประการที่3ก็คือว่ามันเป็นการแข่งขันในการที่จะกำหนดสถานะของการเป็นผู้นำโลกแล้วกันในอนาคตนะครับโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งก็เป็นบริเวณที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นในปัจจุบันนะครับและสำหรับสหรัฐเนี่ยจีนก็ถูกมองว่าเป็น strategic competitor นะเป็นคู่แข่งขันทางด้านยุทธศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหน่วยงานทางด้านกลาโหมอาจจะมองว่านี่มันเป็นภัยคุกคามทางเป็นภัยคุกคามซะด้วยซ้ำนะครับที่ต้องการจะมาแทนที่สหรัฐอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐนะครับต่างๆนะเพราะฉะนั้นทิศทางก็คือว่าสหรัฐจะต้องนะในแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในปี2017เนี่ยก็ระบุไว้เลยบอกว่าการที่จีนจะเข้ามาแทนที่สหรัฐเนี่ยสหรัฐคงไม่ยินยอมแน่ๆนะครับสหรัฐก็จะต้องปกป้องคุณค่าแบบเสรีนิยมนะอันนั้นคือสมัยทรัมป์นะฮะแล้วพอมาไบเดนเราก็จะเห็นว่าไบเดนพูดถึงนโยบายยุทธศาสตร์ของการก้าวนะกลับมานำโลกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม lead the world again เนี่ยก็จะส่งเสริมคุณค่าเสรีนิยมนะนี่ประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับเพราะการแข่งขันนี่ก็จะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการกำหนดว่าใครจะเป็นผู้นำโลกวัคซีนก็เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้นะครับประเด็นที่4นะครับเร็วๆก็คือมันแข่งขันกันด้านไหนบ้างล่ะนะครับผมอยากเสนอว่ามันแข่งกันใน3 T ด้วยกันนะมี T 3ตัวที่แข่งกันนะมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่า T 3ตัวที่สำคัญก็คือมีเทรดคือการค้าเทคโนโลยีนะครับ3ก็คือไต้หวันนะครับไต้หวันนี่เป็นภาพสะท้อนถึงการแข่งขันในเรื่องอื่นๆด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้เรื่องฮ่องกงเรื่องอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญประเด็นที่5นะครับหลายคนก็ถกเถียงกันเยอะว่าระเบียบโลกแบบ2ขั้วอำนาจเนี้ยมันจะนำไปสู่สงครามเย็นเปล่าสงครามเย็นครั้งใหม่หรือเปล่านะสำหรับผมมองว่ามันยังไม่ถึงขนาดจะเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่นะเพราะว่า1มันยังไม่เห็นระบบพันธมิตรที่ชัดเจนตายตัวเหมือนอย่างเช่นในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียต2รัฐขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะก็ยังไม่เห็นด้วยกับการสร้างบล็อกที่ต่อต้านจีนอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยจีนมี
ความยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีนค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูตัวแสดงไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือเยอรมนีเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะสร้างบล็อกที่ต่อต้านจีนนะ EU ตอนนี้ก็ move นะไปสู่การทำข้อตกลงทางด้านการค้าการลงทุนแล้วกับจีนเนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐขนาดกลางขนาดเล็กดูเหมือนจะดำเนินนโยบายแบบ hedging มากกว่าคือการประกันความเสี่ยงนะครับอันนี้เร็วๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นแนวโน้มก่อนโควิดใช่ไหมครับแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าโควิดเป็นตัวเร่งนะครับ อยากให้อาจารย์ลองช่วยขยายความหน่อยครับว่าโควิดเป็นเร่งในแต่ละมิติยังไงได้ครับนั้นโควิดผมคิดว่าคือนอกจากเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยนะหลายคนพูดว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์เนี่ยนะผมคิดว่าอีกอันนึงที่สำคัญคือมันเป็นตัวเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะอย่างน้อย 4-5 เรื่องด้วยกันเร็วๆนะฮะแล้วมันจะทำให้กระบวนการตรงนี้ยิ่งแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น1ก็คือมันทำให้ไอ้ decoupling เนี่ยมันยิ่งถ่างออกจากกันมากขึ้นนะเราก็คงเห็นนะฮะว่าโควิดก็มีการเบลมซึ่งกันและกันเนาะว่าเฮ้ยสหรัฐก็เบลมว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยเชื้อโรคออกมาต่างๆนะครับจีนก็ตอบโต้กับสหรัฐหรือแม้กระทั่งพันธมิตรของสหรัฐเช่นออสเตรเลียที่ตั้งคำถามกับกรณีนี้ก็โดนจะเรียกว่าอะไรมาตรการทางด้านการค้าอะไรต่างๆนะครับไปเยอะมากทีเดียวนะครับอันนี้ดีคัพลิงก็จะเกิดขึ้นในหลายๆด้านมากขึ้นทวีความรุนแรงมากขึ้นทางด้านการค้าเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของประเด็นที่ไปกระทบกับอำนาจอธิปไตยของจีน2ผมคิดว่ามันมีดีตัวที่2คือ deglobalization นะอย่างที่คุณสมคิดพูดไปก่อนหน้านี้เนาะว่าโลกมันนะลดทอนความเป็น globalization แน่นอนแหละโควิดมันก็ทำให้รัฐต้องปิดประเทศนะครับการท่องเที่ยวหยุดชะงักนะลดกระบวนการโลกาภิวัตน์ลงต่างๆนานานะฮะเพราะฉะนั้น deglobalization มันมากไปกว่านั้นด้วยก็คือว่ามันทำให้รัฐต่างๆนะครับต้องพึ่งพิง local supply chain ของตัวเองคือมัน move ไปสู่การที่แบบทุกคนต้องอะไรล่ะพึ่งพาเศรษฐกิจของตัวเองนะครับในภูมิภาคมากขึ้นนะเทรนด์นี้ก็จะเกิดขึ้นนะที่สำคัญนะครับประการที่3เราจะเห็นกระบวนการในเรื่องของการที่รัฐเข้ามากลับมามีบทบาทสำคัญนะบางคนอาจจะใช้คำว่าเป็นแบบการทำให้พรมแดนมันเข้มข้นมากขึ้นซึ่งพรมแดนเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการสร้างกำแพงนะช่วงทรัมป์กำแพงระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับนั้นก็แพงจะเยอะขึ้นการข้ามพรมแดนจะมีความหนามากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งความหนาในเชิงของประเด็นมาตรการด้านสุขอนามัยสาธารณสุขก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ใช่ไหมเพิ่มขึ้นมานะครับรัฐก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะขึ้นประการที่4ผมคิดว่าโควิด-19 มันเร่งกระบวนการที่ชาตินิยมหรือว่ากระแสของการปกป้องการค้าเนี่ย protectionism เนี่ยยิ่งไปไกลขึ้นนะครับเราก็เห็นเนาะสหรัฐภายใต้ไบเดนเองก็มีการพูดถึงนโยบายเรื่อง Buy America First อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ทำให้เราจะเห็น protectionism ที่มันสูงขึ้นตั้งกำแพงภาษีอะไรต่างๆ trade war ก็จะอยู่กับเราอะไรเงี้ยนะครับประการที่5เรื่องของวัคซีนก็เป็นโจทย์ใหญ่นะฮะวัคซีน diplomacy ทุกรัฐก็พยายามที่จะใช้การทูตวัคซีนโดยเฉพาะมหาอำนาจไม่ใช่แค่เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือนะแต่เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพื่อจะกำหนดนะว่าใครมีผลประโยชน์ในด้านวัคซีนในบริเวณไหนภูมิภาคใดรัฐขนาดกลางขนาดเล็กก็ต้องโพซิชันว่าจะอยู่ขั้วอำนาจไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกวัคซีนนะครับก็สำคัญการให้วัคซีนก็สำคัญอินเดียเนี่ยพยายามเป็นตัวอย่างนึงที่น่าสนใจว่าเขาก็พยายามจะผลักดันอิทธิพลของจีนออกไปนะในบริเวณที่เป็นเอเชียใต้นะครับรวมถึงพม่าหรืออะไรด้วยนิดหน่อยนะครับประมาณนี้5ประเด็นเร็วครับอาจารย์เต๋อครับเมื่อกี้อาจารย์บอกตอนต้นว่าไอ้ระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันไปสู่ระบบ2ขั้วอํานาจทีนี้ขั้วอํานาจนึงจีนเนี่ยสีจิ้นผิงอยู่ตลอดอีกขั้วอํานาจนึงเนี่ยมันเปลี่ยนจากโดนัลด์ทรัมป์เป็นโจไบเดนเนี่ยไอ้อีกขั้วนึงมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยครับมันกระทบบทวิเคราะห์ของอาจารย์ทั้งก่อนโควิดและหลังโควิดยังไงครับก่อนจะไปถึงอาจารย์อามกับอาจารย์ปิติต่อครับผมว่าหลายคนมองทรัมป์กับไบเดนว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือทรัมป์เป็นแบบนึงที่ปกป้องการค้าต่างๆนานานะไบเดนก็จะพยายามที่จะหวนกลับมาใช้กลไกในเรื่องของพหุภาคีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนำโลกมากขึ้นนะฮะแต่ผมคิดว่าเราอาจจะละเลยประเด็นที่ความเหมือน
ของไบเดนกับทรัมป์ละกันผมคิดว่ามีความเหมือนหลายอย่างแล้วความเหมือนตรงนี้หนึ่งก็คือการมองจีนว่าเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์หรือเป็นภัยคุกคามเนี่ยยังอยู่ในนโยบายของไบเดนนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นbipartisan consensus มันเป็นฉันทามตินะครับของสองพรรคการเมืองใหญ่ด้วยในปัจจุบันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าแบบนึงที่เราจะเห็นว่าประเด็นต่อจีนแทบจะไม่ได้เปลี่ยนมากอย่างที่หลายคนมองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นยุทธศาสตร์ที่แบบจะดำเนินนโยบายกับจีนยังคงมีอยู่สองไบเดนยังเลือกใช้วิธีคิดต่ออินโดแปซิฟิกซึ่งทรัมป์เป็นคนเปลี่ยนคำเนี่ยมาสู่การใช้อินโดแปซิฟิกมากขึ้นในเชิงของความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงเรื่องของยุทธศาสตร์พันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอันนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งผมคิดว่าก็คือการที่ไบเดนจะใช้กลไกในทุกระดับนะครับซึ่งอันนี้ต่างไปจากทรัมป์ซึ่งทรัมป์ก็ไม่ค่อยชอบผู้ภาคีนิยมเท่าไหร่นะดังนั้นไบเดนจะใช้ทุกกลไกนะผู้ภาคีภูมิภาคนะครับมินิลาทรัลแบบพหุจะเรียกว่าอะไรมินิภาคีก็แล้วกันของควอดนะครับในระดับที่เป็นทวิภาคีนะครับกับความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมือนความต่างอยู่แต่โดยรวมผมคิดว่ามันมีความเหมือนนะครับมีความต่อเนื่องนะครับมากพอสมควรนะครับอาจารย์เต๋อครับปกติเวลาเราพูดถึงระเบียบโลกเนี่ยมุมมองที่คนมักจะใช้มองกันคือมองว่ามันเป็น public good นะครับคือมันมีประโยชน์ต่อสาธารณะก็คือในแง่นี้เขาบอกว่าระเบียบโลกแบบเสรีนิยมเนี่ยมันการันตี peace and prosperity นะครับทีนี้ในระเบียบโลกแบบ2ขั้วเนี่ยครับมันมีลักษณะ public good แบบนี้ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเป็น public bad ก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญของระเบียบโลกเนาะแล้วก็หัวใจสำคัญของความพยายามในการที่จะเป็น hegemony ละกันเป็นมหาอำนาจนำในระดับโลกก็คือนิยามอันนึงในทางทฤษฎีก็บอกว่าไอ้ hegemony หรือความเป็นมหาอำนาจนำมันต้องเป็นผู้ให้international public goods ด้วยสินค้าบริการสาธารณะระหว่างประเทศเช่นค่าเงินกองทัพนะครับเช่น infrastructure โครงสร้างพื้นฐานซึ่งวันนี้เราเห็นนะว่าจีนก็พยายามที่จะเล่นบทบาทตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเช่นการใช้ค่าเงินหยวนในการนะทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันโดยที่ไม่ต้องใช้ดอลลาร์อะไรเงี้ยในบริกเขาก็มีกลไกแบบนั้นมีความพยายามที่จะสร้างให้ public goods อย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับผ่าน BRI นะฮะต่างๆหรือแม้กระทั่งวัคซีนก็เป็น public goods เหมือนกันนะครับงั้นต่างฝ่ายต่างเป็นไงฮะดำเนินนโยบายที่ต้องการจะสร้างความเป็นผู้นำของโลกละกันนะถ้าใช้คำว่าผู้นำหรือเป็นมหาอำนาจนำของโลกก็คือการจะต้องมีบทบาทที่มีความรับผิดชอบต่อโลกจีนก็เป๋ไปนิดนึงตอนที่แบบถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการโรคระบาดมาจากอู่ฮั่นเนี่ยนะครับแต่ว่าจีนก็กลับลำอย่างรวดเร็วนะส่งออกเรื่องแมสนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับเวชภัณฑ์วัคซีนต่างๆเป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงของ international public goodsถามว่ามีคุณลักษณะที่ต่างกันไหมก็โดยเนื้อหาสาระก็มีลักษณะเหมือนกันแต่เงื่อนไขภายในมันวางอยู่บนระบบคุณค่าที่ต่างกันนะสหรัฐก็แน่นอนว่าก็คงต้องมีระบบคุณค่าแบบเสรีนิยมนะครับส่งเสริมใช้ตายสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเป็นเงื่อนไขประกอบนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือชุดของ public goods ของเขาในขณะที่ฝั่งจีนเองเขาก็มีอีกแบบนึงนะครับเขาก็จะเน้นประเด็นเรื่องของการไม่ไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นนะครับการเคารพซึ่งความเป็นผู้นิยมของระบอบการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นระบอบการเมืองแบบเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนัยยะอีกแบบพูดง่ายคือมันก็เป็นการแข่งขันกันด้านคุณค่าของ2ระเบียบ2ชุดในเวลาเดียวกันครับครับอาจารย์เต๋อผมอยากชวนอาจารย์ปิติคุยต่อครับผมเคยคุยกับอาจารย์ปิติอาจารย์ปิติเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์เลือกเรียนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะเลือกเรียนภูมิรัฐศาสตร์นะครับตัวอย่างตัวอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ปิติที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์มองภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้อาจารย์มองเห็นอะไรครับแล้วก็วิเคราะห์มันยังไงพอดีผมตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นมันอาจจะไม่พอครับอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปคำหนึ่งเป็นภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะ
สร้างไอศาสตร์ใหม่ตัวนี้ขึ้นมาที่มีลักษณะเป็น multidisciplinary นะครับเพราะเขามองว่าศาสตร์เดิมนะครับอย่างเช่นเรื่องของIPE นะครับ International Political Economics นะครับหรือว่า International Relations เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับตอนนี้ทุกคนพูดถึงกันว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องผนวกยิ่งเฉพาะในโลกยุคที่เรากำลังเห็นการเปลี่ยนผ่านเยอะๆเห็นการเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจเยอะๆเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เต๋อนะครับว่าอเมริกากับจีนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นขั้วอำนาจนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะไม่ได้มีแค่2ขั้วอำนาจนะครับตัวผมเองเนี่ยผมกลับไปชอบวิธีคิดของนักรัฐศาสตร์อย่างเช่นอามิตาฟอาชยานะครับอามิตาฟอาชยาบอกว่ามันน่าจะเป็นมัลติเพล็กซ์เวิลด์มันน่าจะเป็นมากกว่าแค่2รัฐที่เป็นไบโพลาริตี้ที่มีอำนาจเป็นเฮจิมอนนะครับหรือว่ายูนิโพลาริตี้แบบที่อเมริกาเคยเป็นมาหลังสงครามเย็นที่มีอเมริกาเป็นขั้วอำนาจเดียวนะครับแต่ว่าอามิตาฟอาชยาเนี่ยบอกว่ามันน่าจะเป็นมัลติเพล็กซ์เวิลด์มากกว่าคือเป็นโลกที่ multiple นะครับแล้วยัง complexity ด้วยนะครับก็คือทั้งยุ่งยากซับซ้อนแล้วยังทบเท่าทวีคูณอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของอย่างเช่นที่เมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงกันนะครับในเรื่องของ international public goods ในเรื่องของแนวคิดค่านิยมในเรื่องของคุณค่าเนี่ยผมกลับคิดว่ามันมีมากกว่าแค่2ขั้วนะครับถ้าให้มองลงมาในทางเศรษฐกิจนะครับถ้าให้มองลงมาในทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าระเบียบโลกใหม่เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับเราเริ่มเห็นมันเปลี่ยนแปลงมาได้ตั้งแต่เมื่อสักต้นทศวรรษ2010ละนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงทุกวันนี้ปี2021เนี่ยมันเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนผ่านมาประมาณ10ปีละเพียงแต่ว่าโควิด-19 เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่โควิด-19 เป็นตัวที่เร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองเหมือนกับอาจารย์เต๋อว่าโควิดเป็นเอ็กซ์เลเรเตอร์นะครับที่ทำให้ไอ้ของที่มันอาจจะควรจะต้องเปลี่ยนและใช้เวลายาวนานเนี่ยมันใช้เวลาสั้นลงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามามองในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์มุมมองทางด้านเศรษฐกิจเพราะเรากำลังพูดถึง geopolitical economies เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจของมหาอำนาจหรือว่าการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยอย่างน้อย4ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยผมกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับเทคโนโลยีอย่างฉับพลันตรงเนี้ยโควิด-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้ disruptive technology ซึ่งเราเริ่มเห็นตั้งแต่เยอรมันพูดถึงคอนเซปต์การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 Internet of Things Artificial Intelligence เหล่านี้เนี่ยมันเร่งให้เร็วขึ้นจำได้ไหมฮะช่วงต้นปี2020อ่ะก่อนปี2020ถ้าไปถามทุกคนในปี2018 2019ว่าเฮ้ยคุณสามารถทำงานจากที่บ้านได้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะใช้ระบบเทเลคอนเฟรนซ์แล้วทำงานมาจากทุกที่รีโมทแอคเซสได้ไหมนั่นน่ะไม่มีใครเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นแต่แล้วพอโควิด-19 ระบาดปังเข้ามาปุ๊บคุณต้องทำไอ้เรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดที่บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นใน5ปี10ปีข้างหน้าให้ได้ภายในสัปดาห์นี้แล้วตอนนี้เราก็เห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะจัดรายการนั่งพูดคุยกันแล้วทุกคนก็ฟังกันได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิดมาตั้งเป็นปีแล้วเราก็ยังสามารถที่จะสอนหนังสือได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้ไอ้ disruptive technology เนี่ยมันเปลี่ยนในอัตราเร่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่2นะครับที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นนะครับแล้ว disrupt แล้วไอ้ตัวโควิด-19 เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติหรือว่า global value chain ซึ่งมีแค่อาจารย์เต๋อก็พูดบ้างแล้วแหละคำว่า decoupling นะครับคำว่าการผลิตแล้วพยายามที่จะ localization มากยิ่งขึ้นนะครับมัน anti globalization นะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับปี2020เนี่ยมูลค่า global value chain จาก18ล้านล้านเนี่ยมันตกควบเลยนะครับแล้วมันก็ดำดิ่งต่อเนื่องมาถึงปี2021นะครับแต่ครึ่งปีนี้เนี่ยหลายๆคนมองว่าหลายๆประเทศในโลกเริ่มส่งสัญญาณในทางที่ดีแล้วว่าปี2021จะเป็นจุดต่ำสุดของ global value chain ละนะครับแล้วก็เริ่มมีคนคาดการณ์ว่า2021 2022 2023นี่แหละจะเป็นช่วงที่ global value chain เริ่มฟื้นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่มูลค่า18ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้ครั้งหนึ่งในปี2023เพียงแต่ว่า
รูปแบบของขั้วอำนาจในห่วงโซ่มูลค่านี้ที่แต่เดิมมันมีอยู่3ขั้วคือเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกามันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่2นะครับที่ผมมองเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่3นะครับถามต่อเลยได้ไหมครับว่าเขาคาดการณ์กันครับว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไหนที่บอกครับผมได้งั้นเดี๋ยวเราพักอีก2ประเด็นไว้ก่อนเรามาดูประเด็น global value chain ก่อนคือ global value chain เนี่ยครับก่อนปีตั้งแต่ปี2015ถึงปี2019เนี่ยมันถือเป็นช่วงขยายตัวของ global value chain อย่างต่อเนื่องเพราะว่าโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างเต็มที่ละจาก supply crisis จำได้ไหมเราเจอ supply crisis ปี 2007-2008 แล้วต่อเนื่องเป็น global financial crisis ลากยาวมาถึงปี2012เพราะมาถึงปี2015เนี่ยทุกอย่างดูเหมือนกับจะโอเคขึ้นแล้วไอ้ห่วงโซ่มูลค่าเนี้ยมูลค่าการค้าระหว่างกันมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราเอาโฟลว์ของการค้ามาพลอตในแผนที่อะครับตามคอนเซ็ปต์แบบภูมิรัฐศาสตร์เลยเนี่ยแต่พ่วงดันเศรษฐกิจเข้าไปเราจะเห็นโลกเหมือนมี3ขั้วครับขั้วหนึ่งคือขั้วในอเมริกาเหนือขั้วหนึ่งคือขั้วในยุโรปอีกขั้วหนึ่งคือขั้วในเอเชียขั้วในอเมริกาเหนือเนี่ยเราเห็นพระเอก2คนคืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกาเป็นพระเอกเม็กซิโกเป็นพระรองนะครับขั้วในยุโรปเราเห็นสหภาพยุโรปเป็นพระเอกใหญ่อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ขั้วในเอเชียเราเห็นพระเอกกับกลุ่มเพื่อนพระเอกคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีอาเซียนและอินเดีย3ขั้วนี้เชื่อมโยงกันโอ้โหด้วยมูลค่าการค้ามหาศาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับยกเว้นอเมริกากับจีนที่หดตัวเพราะมันเป็นช่วงของสงครามการค้าเป็นช่วงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วที่อื่นๆในโลกเนี่ยเหมือนกับจะถูก left out จากห่วงโซ่มูลค่านี้เลยอเมริกาใต้นะครับแอฟริกาเนี่ยดูเหมือนกับจะโดน left over ออกไปแล้วไอ้การเข้าสู่ global value chain เนี่ยถามว่ามันดีไหมคำตอบคือมันดีเพราะมันมีงานศึกษาจำนวนมากเลยครับโดยนักเศรษฐศาสตร์มองว่าการเข้าสู่ global value chain เนี่ยมันทำให้เกิดผลดี3ข้อข้อหนึ่งคือมันทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้อที่สองมันทำให้คนมีเงื่อนไขการทำงานที่ดีขึ้นและข้อที่สามมันลดความยากจนครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็เกาะเกี่ยวแล้วก็พยายามที่จะช่วงชิงให้ตัวเองอยู่ใน global value chain แต่พอฟ้าผ่าด้วยโควิด -19 ในปี2019ต่อเนื่องปี2020เนี่ยมูลค่าการค้าตรงนี้ตกฮวบเลยครับแล้วจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วมีการคาดการณ์ครับว่าไอ้เส้นที่เคยเชื่อมโยงกันแล้วก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง2015ถึง2019เนี่ยไปมาจากปี2021ถึงปี2023เนี่ยครับไอ้เส้นที่มันติดลบที่มันเป็นสีแดงระหว่างอเมริกากับจีนระหว่างยุโรปกับจีนเนี่ยมันจะหดตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจก็คือโลกตะวันตกในยุโรปกับอเมริกากับจีนเนี่ยมันยังทวีความรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นนักลงทุนในอเมริกาก็ไม่อยากไปลงทุนในจีนนักลงทุนในยุโรปก็ไม่อยากลงทุนในจีนนักลงทุนในจีนเองก็ไม่อยากลงทุนในจีนครับเพราะว่ากลัวว่าผลิตในจีนแล้วเดี๋ยวส่งไปยุโรปกับอเมริกาไม่ได้เพราะฉะนั้นโฟลว์ที่มันมองเห็นในช่วง2021ถึง2023เนี่ยครับคือโฟลว์ที่มูลค่าการค้ามันจะไหลมาที่อาเซียนและอาเซียนเนี่ยเปรียบเสมือนกับหัวรถจักรที่จะขับเคลื่อนให้ global value chain เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้ในอาเซียนเองมันก็ต้องขับเคี่ยวกันนะครับว่าใครจะดึงดูดเงินลงทุนใครจะกลายเป็นแม่เหล็กทางการค้าการลงทุนได้มากกว่ากันเนี่ยครับก็คือภาพที่เราจะเห็น global value chain ที่ฟื้นตัวกลับไปอยู่ในมูลค่าเดิมแต่รูปแบบการค้าเปลี่ยนไปครับโอเคครับเราจะจัดตอบประเด็นครับประเด็นที่3นะครับจริงประเด็นที่3เนี่ยเมื่อกี้นี้คุณสมคิดเองก็พูดมาบ้างแล้วแหละนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในระบบโลจิสติกส์ลองนึกภาพดูนะครับตอนนี้ปัญหาที่เราเจอมากที่สุดคือเราผลิตสินค้าได้แต่เราไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปต่างประเทศค่าระวางเรือค่าเฟรทเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างกรุงจากพอร์ตออฟแบงคอกเนี่ยนะครับจะเป็นคลองเตยจะเป็นแหลมฉบังก็ดีไปทุกจุดในอเมริกาไปทุกจุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้มันราคาเพิ่ม 200-300% นะครับเพราะนอกจากมันไม่มีตู้มันไม่มีเรือด้วยนะครับตอนนี้บางช่วงเวลาเราถึงกับต้องอนุญาตให้เอาเรือเนี่ยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เปล่าๆเข้ามาเพื่อทำให้เราส่งออกได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอสายการบินเมื่อกี้คุณสมคิดดูตัวเลขมาแล้วแหละว่าโอ้โหมันดรอปลงไปมหาศาลเลยจากปี2019 40กว่าล้านไฟลท์2020เหลือ17ล้านไฟลท์2021เนี่ย10ล้านไฟลท์จะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับ
ราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในโลกโลจิสติกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างมากนะครับในขณะที่จีนเองก็เป็นพระเอกมากเลยจีนพูดถึงเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ปี 2012-2013 ถูกต้องไหมครับในเรื่องของ Belt and Road Initiatives 1แถบ1เส้นทางแล้วเขาก็เชื่อมรถไฟจากจีนไปยุโรปได้แล้วแล้วเดี๋ยววันที่2ธันวาคมนี้รถไฟจากสปป.ลาวจะไปถึงจีนได้เพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไอ้ความรุนแรงอย่างเช่นกรณีอินโดแปซิฟิกและการปะทะกันในทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไอ้เส้นทางการลำเลียงตรงนี้ถ้าจีนกับอเมริกามันงัดข้อกันมันอาจจะทำให้เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้แล้วเส้นทางการเดินเรือก็ไม่สามารถที่จะเดินเรือได้นะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับที่เกิดจากระเบียบโลกใหม่ที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 นะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของข้อกีดกันทางการค้าของอุปสรรคทางการค้าครับเพราะว่าลองนึกภาพดูนะครับว่าเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์พูดมาแล้วแหละเรื่องของกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์เรื่องของ decoupling เรื่องของ localization แต่อีกเรื่องนึงซึ่งมีความสำคัญมากๆด้วยนะครับ2เรื่องนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่มันเกี่ยวข้องกับระเบียบโลกใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือประเด็นแรกการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับ climate change แล้วก็ climate crisis เพราะนั้นไอ้ climate change climate crisis เนี่ยถ้าไปดูการประชุม G7 ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือยุโรปครับสหภาพยุโรปบอกว่าจะเป็นกลุ่มประเทศกลุ่มแรกละที่จะเก็บภาษีศุลกากรจากcarbon content of imports สินค้าที่คุณส่งเข้าไปในยุโรปเนี่ยเมื่อก่อนนี้คิดภาษีจากมูลค่าสินค้าถูกต้องไหมครับแต่ต่อไปนี้ยุโรปบอกว่าขอเก็บภาษีอัตรานึงนะเก็บจากว่ากระบวนการผลิตของคุณน่ะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ทำให้ข้อกีดกันทางการค้ามันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็อย่าลืมที่เมื่อกี้ผมพูดว่าจริงๆโควิด-19 เป็นแค่ตัวเร่งแต่จริงโลกมันเผชิญวิกฤตมาก่อนหน้านั้นละตั้งแต่2007 2008 subprime crisis วิกฤตการเงินโลกต่อมาถึงปี2012ถูกต้องไหมครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคุ้นชินกับการที่ทุกประเทศใส่ QE เข้าไปครับ quantitative easing ปั๊มปริมาณเงินใส่เข้าไปในระบบมหาศาลเลยแล้วพอมาถึงโควิด-19 เข้าไปอีกเศรษฐกิจมันหยุดชะงักเพราะฉะนั้นรัฐบาลทั่วโลกก็ใส่รายจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปอีกมากมายมหาศาลเพราะนั้นตอนนี้มันถึงเวลาต้องมาหาเงินใช้หนี้ไอ้รายจ่ายพวกนั้นละเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็มุ่งหน้าไปสู่การปฏิรูปในเรื่องของภาษีนะครับและไอ้การปฏิรูปในเรื่องของภาษีตรงนี้มันก็ต้องเพิ่มฐานภาษีถูกต้องไหมครับไปหาฐานภาษีใหม่ไปหาวิธีการจัดเก็บใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพราะช่วงหลังเนี่ยเราจะได้ยินภาษีหน้าตาประหลาดๆอะอย่างเช่นเฮ้ยจะเก็บภาษีจากการค้าบริการข้ามแดนละe-service tax อย่างเงี้ยเป็นต้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตอนนี้กระแสเรื่องของการที่จะสร้างข้อกีดกันและอุปสรรคใหม่ๆทางการค้าซึ่งเราบอกอยู่แล้วว่าปกติถ้าคุณจะทำระบบภาษีที่ดีที่สุดมันต้องเป็นภาษีที่สอดคล้องกับ multilateral นะมันต้องสอดคล้องกับ WTO World Trade Organization มันต้องสอดคล้องกับ WCO World Customs Organization แต่ตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกแบบ unilateral อ่ะฉันคิดระบบของฉันเองฉันจะจัดเก็บของฉันเองละฉันจะไม่เอาตามระบบที่เป็น multilateralism ละตรงนี้ครับมันเป็นระเบียบโลกซึ่งยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในทางเศรษฐกิจครับอาจารย์ปิติคะขอย้อนกลับไปตอนต้นนิดนึงค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์คิดว่ามันน่ะอาจจะไม่ใช่เป็นสองขั้วอำนาจแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันจะ multiplex world อยากถามว่าในความเห็นของอาจารย์นะคะนอกจากจีนกับอเมริกาแล้วอาจารย์เห็นตัวแสดงอะไรที่สำคัญใน multiplex world นี้ไหมคะหรือว่ามีตัวแสดงไหนที่เราน่าจับตามองค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะตัวแสดงถ้ามองในมิติภูมิรัฐศาสตร์มองมิติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแน่นอนเราเห็นอเมริกากับจีนไอ้นี่เป็นซูเปอร์มหาอำนาจใหญ่ที่จัดระเบียบโลกแล้วก็เข้าค่ายกันนะนึกออกไหมฮะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เต๋อก็บอกแล้วเราถ้าไปดู national security strategy ของอเมริกาปี2017อ่ะเขาบอกชัดเจนว่าภัยคุกคามของเขาอ่ะจาก4ข้อของเป้าหมายยุทธศาสตร์อ่ะภัยคุกคามในแต่ละเป้าหมายอ่ะ3ใน4ข้อมาจากจีน2ใน4ข้อมาจากรัสเซียเพราะนั้นการปะทะระหว่างจีนกับอเมริกาเหมือนกับที่professor
แกรมนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับอลิสแกรมบอกว่าเฮ้ยมันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะเจอทูซิดิดิสแทรปไอเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกลับไปดูอีกประเทศอีกกลุ่มนึงด้วยที่ก็มีความสำคัญนะถึงแม้ว่าจะสูญเสียภาวะเฮจิมอนีไปแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือยุโรปนะครับแต่อย่าลืมจนถึงทุกวันนี้ยุโรปก็ยังมีความสามารถนะครับในการจัดระเบียบโลกแต่ไม่ได้ถึงขนาดจัดกฎเกณฑ์แบบเฮจิมอนแต่เขายังเก่งในเรื่องของการจัดประทัดสถานครับ international norms international standards เขายังกำหนดอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดไปเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับยุโรปยังมีความสามารถในการกำหนดทิศทางของมาตรฐานต่างๆมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับหรือแม้แต่การกำหนดไลฟ์สไตล์ผ่านการดีไซน์ผ่านการออกแบบสินค้าออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยุโรปยังมีบทบาทมากอยู่นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งซึ่งก็มีบทบาทในภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนั่นก็คือญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะญี่ปุ่นคือนักลงทุนรายใหญ่ที่คุมอำนาจ regional value chain ตรงนี้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจัดระเบียบในภูมิภาคนี้ได้แน่ผ่านการควบคุม regional value chain นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งก็ผงาดขึ้นมาด้วยนั่นก็คืออินเดียและเอเชียใต้อินเดียตอนนี้เป็น GDP เบอร์3ของโลกในอนาคตทุกคนคาดการณ์ว่าจีนอินเดียจะขึ้นมาเป็น GDP เบอร์2ของโลกอินเดียเองก็อยู่ใกล้ชิดกับอาเซียนเป็นตลาดเป็นโอกาสมีทรัพยากรมีแรงงานนะครับตรงนี้ก็เป็นคนจัดระเบียบที่จะมากระทบกับประเทศไทยเช่นเดียวกับอาเซียนเองถึงแม้อาเซียนเองจะลุ่มดอนๆนะครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าประเทศ10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะเดินหน้าไปยังไงเพราะนั้นถ้าดูในมิติของประเทศเนี่ยคนที่จะเข้ามาจัดระเบียบแล้วเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็อย่างเนี้ยหลักอย่างที่ผมพูดมานะครับแต่เดี๋ยวนี้เวลามองเรื่องของภูมิศาสตร์มันมีทั้งภูมิศาสตร์กายภาพครับแลนด์สเคปบนแผนที่โลกอย่างที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้มันดันมีแลนด์สเคปอีกอันนึงเข้ามาด้วยครับในพื้นที่ใหม่ไอ้พื้นที่ใหม่เนี่ยเค้าเรียกว่าไซเบอร์สเปซและไอ้ไซเบอร์สเปซนี่แหละมันจะยิ่งดีเซนทรัลไลซ์มากยิ่งขึ้นมันจะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้พูดถึงกันเยอะใช่ไหมครับ DeFi ถูกต้องไหม Decentralized Finance ถูกต้องไหมครับเราพูดถึง FinTech เราพูดถึงการใช้เทคโนโลยี Blockchain เราพูดถึงการกระจายตัวของทุกคนที่ต้องการระบบที่มันไม่ไปรวมศูนย์อยู่กับหน่วยงานของรัฐใดหน่วยงานของรัฐหนึ่งเพราะฉะนั้นบทบาทของรัฐมันอาจจะเข้มแข็งขึ้นในแผนที่โลกแต่บนไซเบอร์สเปซเรากลับพบว่าระเบียบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนจะเป็นเรื่องของควอนตัมจะเป็นเรื่องของ artificial intelligence ระเบียบพวกนี้ก็เข้ามากระทบด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับระเบียบในเรื่องของไลฟ์สไตล์ถูกต้องไหมครับ creativity ถูกต้องไหมเรื่องพวกนี้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็เข้ามากระทบด้วยนะครับเพราะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าไอ้การศึกษาภูมิรัฐศาสตร์แบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องเป็นภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจครับครับขอบคุณอาจารย์ปิตินะครับท่านผู้ฟังที่ยกมือเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอวนคุยกับวิทยากรสักรอบสองรอบนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ถามคำถามนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับเชิญคุณจุงครับอาจารย์ปิติก็เปิดประเด็นเปิดตัวละครน่าสนใจและซึ่งคงได้คุยกันต่อว่าผมก่อนจะไปผมจะชวนอาจารย์อาร์มคุยครับคือพวกเราทุกคนส่วนใหญ่ครับเวลาอ่านงานเหล่านี้มักจะอ่านงานในโลกภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็คำถามมาตรฐานเนี่ยจีนพยายามขึ้นมาแบบ peaceful หรือเปล่าจีนเป็น threat จริงหรือเปล่าครับอาจารย์อาร์มมีโอกาสได้อ่านทั้งงานภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านงานภาษาจีนครับอาจารย์มองระเบียบโลกใหม่ยังไงครับแล้วก็ผมสนใจว่าจีนเองเนี่ยมองตัวเองในระเบียบโลกนี้ยังไงเชิญอาจารย์เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณ101นะครับที่ชวนมาคุยแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมกับอาจารย์เต๋อแล้วก็อาจารย์ปิตินะครับเพราะว่าติดตามงานของอาจารย์ทั้ง2ท่านมาตลอดนะครับทีนี้ตอบคําถามคุณสมคิดนะครับแต่ว่าผมอยากจะตอบคําถามด้วยการถามคําถามนะครับแล้วก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังคิดไปด้วยกันนะครับอยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าลองฟังคำถามผมดูนะครับผมมี3คำถามแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยลองคิดในใจ
ว่าท่านเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยท่านจะเลือกความคิดข้อไหนนะครับข้อแรกนะครับก็คือมีความคิด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเชื่อว่าโดยลักษณะของประวัติศาสตร์เนี่ยมหาอำนาจของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนมาตลอดนะครับยกตัวอย่างก็คือเราบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะครับเคยเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานจนเพิ่งสงครามฟินใช่ไหมครับเกิดขึ้นเกิด100ปีของความอัปยศนะครับแล้วก็ตอนนี้จีนกำลังฟื้นขึ้นมาจะเป็นมหาอำนาจใหม่นะครับหรือว่าอีกแบบนึงก็อาจจะบอกว่าเนี่ยดูแต่ละศตวรรษนะครับศตวรรษนึงเป็นศตวรรษของอังกฤษศตวรรษนึงเป็นศตวรรษของสหรัฐศตวรรษต่อไปจะเป็นศตวรรษของมหาอำนาจใหม่หรือยังนะครับของจีนหรือยังก็คือกลุ่มแรกนะครับเชื่อว่ามหาอำนาจเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดในประวัติศาสตร์โลกนะครับกลุ่มที่2นะครับคนสหรัฐชาวสหรัฐนะครับประวัติศาสตร์สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าในรอบไม่ต้องดูอะไรยาวนานขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปถึงสปาร์ตาไปถึงเอเธนอะไรเอาแค่100ปีที่ผ่านมาก็พอนะครับ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยมีคู่แข่งขึ้นมาท้าชิงเนี่ยอย่างน้อย3รายแล้วนะครับอันนึงก็คือนาซีเยอรมันนะครับก็แพ้ไปนะครับอันนึงก็คือสหภาพโซเวียตนะครับยุคสงครามเย็นก็แพ้ไปแล้วก็อันล่าสุดก็คือญี่ปุ่นนะครับในทางเศรษฐกิจก็แพ้ไปนะครับก็คือตอนเนี้ยก็คือคนใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาแล้วก็กำลังจะแพ้ไปนะครับก็คือจีนไม่ต่างจากนาซีเยอรมันไม่ต่างจากสหภาพโซเวียตไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะครับก็คือท่านเชื่อแบบไหนนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือคำถามนะครับกลุ่มแรกเชื่อว่าสหรัฐยังหยุดจีนทันนะครับในวันนี้นะครับก็คือวันนี้ถ้าเกิดสหรัฐดำเนินการได้ถูกต้องนะครับมีนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีได้ถูกต้องเป็นไปได้นะครับที่สหรัฐจะหยุดจีนได้เหมือนกับที่สหรัฐหยุดนาซีเยอรมันนะครับหยุดสหภาพโซเวียตหยุดญี่ปุ่นนะครับกลุ่มที่2นะครับบอกว่าถ้าเกิดรู้ตัวก่อนนะฮะ20ปีที่แล้วก็อาจจะโอเครู้ตัวก่อนสัก10ปีที่แล้วก็อาจจะโอเคนะครับแต่ว่ามาเพิ่งรู้ตัววันนี้เนี่ยบัดนี้สายไปแล้วนะครับมองไม่ออกว่ามันจะหยุดจีนทันได้อย่างไรนะครับแล้วก็จีนมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างจากเยอรมันสหภาพโซเวียตหรือญี่ปุ่นในอดีตซึ่งทำให้ในความเป็นจริงแล้วมองไม่ออกนะครับว่ามันสามารถหยุดการทะยานขึ้นมาของจีนเนี่ยจะหยุดได้จริงหรือเปล่านะครับก็คือ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกบอกว่ายังทันนะครับอีกกลุ่มนึงบอกเฮ้ยคุณยอมรับความจริงได้หรือยังว่าคุณต้องคิดที่จะอยู่ร่วมกับจีนไม่ใช่จะทุบจีนนะครับข้อที่3นะครับท่านเป็นกลุ่มไหนนะครับกลุ่มแรกนะครับเชื่อว่าโลกเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันกำลังเคลื่อนไปสู่ระบบการเมืองแบบเดียวนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆมีนักวิชาการหลายคนนะครับที่คิดไปในแนวทางนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนฟรานซิสฟุกุยามะใช่ไหมครับเคยพูดถึง the end of history บอกว่าโลกเนี่ยก็คือเคลื่อนไปในแนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับเราบอกว่าหลายคนบอกว่าอันเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ตะวันตกอ่ะมันไม่ใช่ westernization แต่ว่ามันคือ modernization คือเมื่อโลกเนี่ยเคลื่อนไปสู่สังคมที่เจริญสังคมสมัยใหม่มันไม่ใช่ความเป็นตะวันตกแต่มันเป็นความเป็นสากลนะครับคือสิ่งเนี้ยมันเป็น universal ที่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ไปถึงตรงนั้นก็คือเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองแบบเดียวกันหมดนะครับอันนี้เป็นพัฒนาการของประวัติศาสตร์คนอีกกลุ่มนึงนะครับแบบที่2คิดว่าไม่ใช่นะครับโลกเนี่ยมันน่าจะมีได้หลากหลายระบบการเมืองการปกครองหลากหลายวิธีการในการบริหารจัดการการปกครองเศรษฐกิจนะครับคือเชื่อเรื่องโลกพหุนิยมระบบการเมืองเป็นไปได้หลายอย่างไม่จำเป็นว่ามีคุณค่าเดียวหรือว่ามีระบบการเมืองเดียวนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็น3ประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านนะครับลองคิดดูนะว่าท่านเชื่อแบบไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดดูเนี่ยจริงๆวันเนี้ยดีเบตใหญ่ในเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองโลกเนี่ย
มันก็จะเป็นดีเบตที่เกี่ยวข้องกับว่าความเชื่อ3ข้อนี้นะครับแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนนโยบายของทั้งฝั่งจีนและฝั่งสหรัฐเนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยนะครับถ้าท่านอาจจะเดาได้นะครับก็คือจะเชื่อในคนละเซตความคิดกันนะครับอาจารย์ครับฟังอาจารย์ตั้งคำถาม3ข้อครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและอเมริกาด้วยครับในทั้ง3ข้อนี้อาจารย์เชื่อแบบไหนครับก็เอาก่อนอื่นก็คือว่าอย่าเพิ่งมาถามว่าผมเชื่อแบบไหนเดี๋ยวผมตอบว่าผมเชื่อแบบไหนนะครับแต่ว่าผมเฉลยก่อนก็ได้ง่ายๆใช่มั้ยครับว่าอเมริกาเชื่อแบบไหนแล้วก็จีนเชื่อแบบไหนนะครับก็ง่ายๆก็คืออันดับแรกใช่มั้ยครับข้อแรกใช่มั้ยจีนเชื่อว่าถ้าท่านฟังที่เขาทะเลาะกันที่อลาสก้าใช่มั้ยครับเบอร์1ด้านการต่างประเทศของจีนเนี่ยหยางเจียซือเนี่ยเขาพูดประโยคออกมาชัดเจนเลยว่าคลื่นลมของประวัติศาสตร์กำลังเปลี่ยนใช่ไหมแล้วเขาก็พูดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าที่สหรัฐกำลังจะทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสหรัฐไม่เข้าใจหรอว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือความหมายเนี่ยก็คือเขาคิดว่ามันเป็นทิศทางของประวัติศาสตร์ที่จีนจะกลับมามันเป็นทิศทางของประวัติศาสตร์ที่จะต้องเปลี่ยนสุดท้ายนะครับยุคถึงจุดหนึ่งก็จะเปลี่ยนผู้นำโลกอันนี้คือสิ่งที่อย่างน้อยเนี่ยในความเป็นชาตินิยมภายในประเทศจีนเนี่ยมีกระแสความคิดแบบนี้อยู่นะครับขณะที่ท่านก็อาจจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าในฝั่งสหรัฐเนี่ยใช่ไหมครับกระแสความคิดชาตินิยมในฝั่งสหรัฐที่เป็นไบพาร์ติซันนะครับวันก่อนผมฟังเนี่ยโปรเฟสเซอร์คีชอร์มาบูบานีซึ่งก็เป็นนักภูมิรัฐศาสตร์ชื่อดังของสิงคโปร์เนี่ยท่านก็ให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากนะครับว่าชนชั้นนำสหรัฐเนี่ยไม่มีอยู่ในหัวความคิดเลยนะครับว่าตัวเองมีโอกาสที่จะแพ้นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็จะมองง่ายๆเลยนะครับว่าจีนก็ไม่ต่างอะไรจากสหภาพโซเวียตไม่ต่างอะไรจากนาซีเยอรมันไม่ต่างอะไรจากญี่ปุ่นนะครับก็คือวันเนี้ยขึ้นมาเป็นภัยคุกคามเราก็ต้องทุบให้เขากลับไปนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกข้อที่2ใช่ไหมครับก็เฉลยง่ายๆใช่ไหมครับว่าแน่นอนใช่ไหมคนจีนปัจจุบันในประเทศจีนเชื่อว่ามันสายไปแล้วนะครับถ้าสหรัฐรู้ตัว20ปีที่แล้วทำสงครามการค้าก็คงทำได้นะครับถ้าเกิด10ปีที่แล้วก็อาจจะได้ผลแต่วันนี้สายไปเสียแล้วใช่ไหมครับขณะที่ฝั่งสหรัฐนะครับอย่างน้อยชนชั้นนำในปัจจุบันนะครับทั้งตั้งแต่ยุคทรัมป์เป็นต้นมาเนี่ยเชื่อว่าไม่สายเกินไปและเชื่อว่าต้องทำนะครับแล้วก็เชื่อว่าหยุดได้นะครับแต่ว่าข้อสังเกตนะครับแทรกให้ฟังเลยก็ได้ว่าสมัยโอบามาไม่ได้เชื่ออย่างนี้นะครับใช่ไหมครับสมัยโอบามาเนี่ยหรือสมัยบุชเนี่ยเชื่อว่าเราก็ต้องอยู่กับจีนนะครับแล้วก็เชื่อว่าสงครามเย็นไม่มีอีกแล้วแล้วก็ทำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็หยุดจีนก็ไม่รู้จะหยุดยังไงสุดท้ายก็ต้องอยู่ร่วมกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสของชนชั้นนำในสหรัฐในด้านทางนโยบายต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่ยุคทรัมป์ว่ายังทันที่จะหยุดแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องหยุดให้ได้นะครับข้อที่3นะครับก็คือง่ายๆใช่ไหมครับก็คือสหรัฐเชื่อว่ามันมีคุณค่าสากลนะครับเชื่อว่าสุดท้ายมันมีระบบที่เป็นระบบที่เป็นโลกสมัยใหม่เสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีช่องว่างนะครับระหว่างความเชื่อกับสภาพความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะว่าในสภาพความเป็นจริงในสังคมสหรัฐเองก็มีความท้าทายของสังคมสหรัฐแต่ว่าในทางความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อจริงๆว่ามันมีคุณค่าร่วมกันนะครับของโลกที่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยก็ต้องไปในทิศทางนั้นขณะที่เราก็เดาได้ใช่ไหมครับว่าจีนใช่ไหมครับก็จะพูดตลอดใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่ระบบการเมืองของจีนใช่ไหมก็ประโยคเดิมที่อลาสก้าของหยางเจียซือนะครับระบบการเมืองของจีนมีความชอบธรรมไม่แพ้ระบบการเมืองสหรัฐใช่ไหมครับแล้วก็โลกเนี่ยทำไมต้องมีคุณค่าเดียวใช่ไหมครับโลกทำไมเป็นโลกพหุนิยมไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าในนักวิชาการกลุ่มอนุรักษ์นิยมของจีนเนี่ยก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเชิงวัฒนธรรมเป็นเรื่องระหว่าง Western Civilization อารยธรรมตะวันตกกับ Eastern Civilization อารยธรรมตะวันออกนะครับหลายๆท่านที่เคยติดตามใช่ไหมครับความคิดลีกวนยูความคิดอนุรักษ์นิยม
ในเอเชียก็อาจจะทราบว่ามันมีการดีเบตกันมาว่ามันมีลักษณะพิเศษของเอเชียลักษณะพิเศษของจีนใช่ไหมครับที่อาจจะแตกต่างจากตะวันตกได้แล้วก็ชอบทำไม่แพ้กันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อของฝั่งจีนนะครับสิ่งที่ผมอยากเสนอใช่ไหมครับคุณสมคิดก็คือตอบคำถามคุณสมคิดเนี่ยก็คือมันเป็นไปได้ไหมที่เราไม่ต้องเลือกระหว่างสองความเชื่อหรือว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงในสังคมเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะค่อนข้างสอดคล้องใช่ไหมครับกับอาจารย์ปิติที่บอกว่าโลกเนี่ยมันเป็นมัลติเพล็กซ์นะครับมันซับซ้อนนะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือข้อแรกเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าประวัติศาสตร์ที่เป็นทิศทางของโลกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนมหาอำนาจนะครับหรือการคงมหาอำนาจเดิมเพราะว่าเมื่อกี้มีแค่สองทางเลือกใช่ไหมครับจะเป็นสหรัฐเป็นเจ้าโลกเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นจีนเป็นเจ้าโลกแทนนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์โลกที่เป็นทิศทางของโลกจริงๆเนี่ยก็คือเป็น globalization ที่ไม่สนใจอะครับว่ามันไม่มีเจ้าโลกแล้วมันเป็นโลกที่ทุกคนเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีใครที่บอกว่าเสียงดังเป็นเจ้าโลกไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นสหรัฐอันนี้เป็นไปได้ไหมนะครับเป็นคำถามว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่ามันมีแค่สองว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับแบบที่สองใช่ไหมครับหยุดจีนทันไหมหรือหยุดไม่ทันใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคือสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยผมก็คิดไปในทิศทางว่ามันยากมากนะครับที่จะหยุดจีนได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะอภิปรายกันว่าเพราะอะไรมันถึงยากมากนะครับในความหมายว่ามันสายไปแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งที่เป็นคำตอบของโลกเนี่ยก็คือต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ความหมายเนี่ยไม่ได้หมายถึงต่างคนต่างจะยิ่งห่างกันออกไปนะครับแต่ต่างคนอาจจะยิ่งใกล้กันขึ้นก็ได้ในอนาคตเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมมักจะบอกนะครับใครอยากคิดว่าทิศทางการเมืองจีนจะเป็นอำนาจนิยมต่อไปนะครับในจีนเองก็มีกลุ่มหัวก้าวหน้านะครับเป็นไปได้ที่ระบบการเมืองจีนเนี่ยจะเป็นระบบที่เสรีมากขึ้นจะเป็นระบบที่เปิดรับกับคุณค่าที่ฝรั่งเห็นว่าสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะบอกว่าทางตะวันตกนะครับก็จะยอมรับคุณค่าที่แตกต่างยอมรับระบบการเมืองจีนที่แตกต่างได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นทิศทางในอนาคตก็ได้นะครับคำถามข้อที่3นะครับก็ผมในเชิงนักวิชาการนะครับผมมองว่าโลกมันสนุกมากกว่าถ้ามันมีทางเลือกนะครับถ้าเราบอกว่าโลกนี้มีระบบการเมืองเดียวไม่มีทางเลือกเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในทางเศรษฐศาสตร์ต้องมีการแข่งขันใช่ไหมครับอาจารย์ปิติถึงจะดีนะครับถ้ามันมีระบบการเมืองสองระบบที่แข่งขันกันนะครับแล้วก็จะเห็นทางเลือกมากขึ้นแล้วก็จะเห็นการปรับตัวมากขึ้นอาจจะเป็นโลกที่มีสีสันสนุกมากขึ้นแล้วก็แข่งกันไปในทางสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแล้วในเชิงของทฤษฎีการเมืองก็คงมีอะไรให้เราคิดขบคิดมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าโลกพหุนิยมเนี่ยมันอาจจะเป็นโลกที่เป็นไปได้แต่ว่าพหุนิยมเนี่ยความหมายเนี่ยไม่ใช่เผด็จการกับประชาธิปไตยนะครับมันอาจจะเป็น2ระบบใช่มั้ยครับที่มันดูชอบทําได้ทั้งคู่นะครับคือวันเนี้ยสมมุติเราบอกว่าจีนเป็นเผด็จการก็แค่พูดเผด็จการก็ต้องไม่ชอบทําแล้วใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราบอกว่าจีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับระบบของเค้าเนี่ยถึงเป็นการปกครองพรรคเดียวใช่มั้ยครับแต่ว่าเป็นระบบที่เสรีมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นนะครับก็มีนักวิชาการที่เป็นนักทฤษฎีการเมืองนะครับที่เคยวาดภาพไว้ว่าระบบแบบนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรมันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเพราะมันไม่มีการเลือกตั้งแต่ว่ามันอาจจะเป็นระบบที่มีบางปัจจัยที่ทําให้เราสามารถยอมรับได้ว่าชอบธรรมใช่มั้ยครับขณะเดียวกันระบบตะวันตกเองเนี่ยที่เราเห็นว่าตั้งแต่ยุคทรัมป์มาก็มีความท้าทายมหาศาลนะครับก็มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เราบอกว่าจะทํายังไงที่จะตอบความท้าทายของประชาธิปไตยที่เกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลที่อะไรและถ้าเกิดตะวันตกแก้ไขได้ก็จะเป็นระบบการเมืองที่เราบอกว่าชอบทำมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือผมพยายามจะตอบคุณสมคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ทิศทางอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเลือกระหว่าง2ขั้วความคิดนี้แต่มันอาจจะเป็นทิศทางอีกแบบนึงนะครับมีคำถามเล็กๆครับที่ผมจะถามอาจารย์อาร์มต่ออีกนึงก็คือในวงวิชาการจีนหรือในแวดวงผู้กำหนดนโยบายจีนนะครับเมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกว่าจีนมีแนวโน้มที่อาจจะเสรีมากขึ้นเขาเถียงกันเรื่องพวกนี้กันขนาดไหนครับอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงนะครับเวลาผมไปเจอเพื่อนนักวิชาการกับจีนเนี่ยบนเวทีสัมมนาผมจะรู้สึกว่าความคิดเห็นของเขาเนี่ยคล้ายแบบไม่ค่อยรู้สึกถึงความหลากหลายของนักวิชาการเท่าไหร่อยากลองถามอาจารย์ดูครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างผมคิดว่าหลากหลายครับผมคิดว่าแน่นอนคืออาจจะต้องเรียนคุณสมคิดตรงๆนะครับว่าในยุคสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นยุคที่รัฐบาลเนี่ยรวบอํานาจมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างปิดกั้นในเรื่องเสรีภาพทางวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการภายในจีนเนี่ยในยุคของสีจิ้นผิง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นไปได้ที่เราจะเห็นไปในทิศทางเดียวนะครับก็คือทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นเซลฟ์เซนเซอร์นะครับก็คือเขาก็คงไม่กล้าที่จะออกมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นว่าเขาก็ไม่มีช่องทางที่จะออกมาพูดนะครับแล้วก็นักวิชาการจีนยิ่งถ้าแสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนาระหว่างประเทศนะครับเขาก็คงต้องพยายามที่จะระมัดระวังแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะครับถ้าเราไม่ได้มองแค่ในยุคสีจิ้นผิงนะครับแต่เอาประสบการณ์ที่ผมเรียนอยู่ที่จีนเนี่ยซึ่งเป็นยุคผู้นำรุ่นที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็สัมผัสชัดเจนนะครับว่าในกลุ่มชนชั้นนำนะครับแล้วก็ปัญญาชนจีนเนี่ยมันมีสองขั้วความคิดที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนนะครับก็คือขั้วหนึ่งก็คืออนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนกำลังมีชัยชนะอยู่ใช่ไหมครับคือขั้วของสีจิ้นผิงก็จะเชื่อในผู้นำที่เข้มแข็งเชื่อในรัฐที่รวมศูนย์อำนาจเชื่อในการปกครองพรรคเดียวที่มีเครือข่ายของคอมมิวนิสต์ไปทุกที่นะครับล่าสุดก็คือเขาบอกว่าที่เพิ่งเห็นข่าวก็คือจะตั้งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์บนสถานีอวกาศนะครับที่เพิ่งส่งนักบินอวกาศจีนไปเพราะเขาบอกนักบิน3คนที่ส่งไปเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคทั้ง3คนเพราะฉะนั้นมี3คนเนี่ยตั้งเป็นคณะกรรมการพรรคได้แล้วนะครับแล้วก็อะไรครับเชื่อในรัฐวิสาหกิจเชื่อในการแทรกแซงของรัฐใช่มั้ยครับเชื่อโดยเชื่อในการนําของรัฐนะครับก็คือกลุ่มนี้ที่ตอนนี้เราเห็นว่าเป็นทิศทางของจีนใช่มั้ยครับแล้วก็ตะวันตกก็มองว่าจีนเดินไปในทางนี้ใช่มั้ยครับแต่ว่ามันก็มีกลุ่มหัวก้าวหน้าอยู่นะครับในระบบการเมืองจีนในหมู่ปัญญาชนจีนนะครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ผมเนี่ยที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยส่วนสําคัญนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มหัวก้าวหน้านะครับเขาก็จะเชื่อนะครับในลักษณะของตะวันตกมากขึ้นนะครับในลักษณะที่เชื่อในเรื่องของการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับการกระจายอํานาจการบริหารเป็นทีมนะครับกลไกตลาดนะครับเชื่อในการส่งเสริมภาคเอกชนการลดนโยบายของการแทรกแซงของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้ง2กลุ่มการเมืองนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตประวัติศาสตร์ของการเมืองจีนเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของเซอร์ไพรส์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าในยุคของประธานเหมานะครับถ้าเกิดว่าในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยเราไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนทุกคนนะครับทุกคนก็จะบอกว่าทิศทางของจีนก็คือเนี่ยนะครับเป็นจีนแดงสุดขั้วแบบเหมาอิสต์ใช่ไหมครับไม่มีใครอ่ะครับที่จะมาออกมาทำนายว่าจีนจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ว่าจีนก็เปลี่ยน360องศาแบบยุคของเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมครับพอเติ้งเสี่ยวผิงเปลี่ยนปุ๊บทุกคนก็คาดว่าโอ้มันก็คงจะเนี่ยนะครับกลายเป็นประชาธิปไตยในที่สุดเหมือนสหภาพโซเวียตนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ล่มไปสุดท้ายเกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมินกลายมาเป็นว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมขึ้นมามีอำนาจนะครับพอตอนนั้นหลายคนก็คิดว่าอ๋อแย่แล้วนะครับคงกลับไป360องศาอีกแต่ที่ไหนได้ใช่ไหมครับกลับเป็นว่ากลับเดินหน้าเปิดประเทศนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมินคุณไม่กลัวว่าจะมีเทียนอันเหมินรอบ2แต่คุณกลับเดินหน้าเปิดประเทศเดินหน้าเปลี่ยนเศรษฐกิจแล้วถึงตอนนั้นนะครับ
ถ้าเกิดเราจำได้นะครับจริงๆมันเพิ่งไม่นานเอง10ปีที่แล้วนะครับในยุคของหูจิ่นเทาเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับคุณสมคิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจีนเนี่ยที่ทำนายว่าสีจิ้นผิงจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับในยุคหูจิ่นเทาปลายยุคหูจิ่นเทาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจีนทุกคนนะครับทำนายว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะเปิดกว้างมากขึ้นจะปฏิรูปมากขึ้นจะเสรีนิยมมากขึ้นหลายคนไปอ้างด้วยนะครับว่าคุณพ่อของสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่เปิดเซินเจิ้นนะครับปฏิรูปกวางเจาเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงแล้วก็ทิศทางการเมืองจีนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละนะครับที่จะกลับมาเป็นผู้นำเดี่ยวเด็ดขาดอย่างนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับก็คือเซอร์ไพรส์อีกใช่ไหมครับว่าสีจิ้นผิงก็คือเปลี่ยนการเมืองจีนอย่างยิ่งใช่ไหมครับแต่ความหมายผมก็คือว่าอาจจะ2ประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกก็คือว่าปัญญาชนจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับมี2ขั้วความคิดประเด็นที่2นะครับก็คือคนรุ่นใหม่ของจีนนะครับในงานวิชาการเนี่ยมีการศึกษานะครับว่าคนรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยเชื่อไปในทิศทางที่หัวก้าวหน้ามากขึ้นมากกว่าจะเป็นทิศทางอนุรักษ์นิยมแต่ก็ต้องโน้ตให้กับท่านผู้ฟังนะครับเวลาเราพูดหัวก้าวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีการเลือกตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ต้องไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อว่าจะต้องเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ต้องเป็นระบบพรรคเดียวเพียงแต่ว่าเป็นระบบพรรคเดียวที่มีเสรีมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นยอมรับการบริหารเป็นทีมการกระจายอำนาจการส่งเสริมเอกชนมากขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายของหัวก้าวหน้าในประเทศจีนนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์อามท่านผู้ฟังครับนี่คือวันอวันมิดไนท์ราวนะครับคืนนี้เราคุยกันเรื่องไทยในภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่นะครับเราจะคุยกัน2รอบใหญ่ๆนะครับรอบแรกว่าด้วยโลกที่เปลี่ยนไปและรอบหลังเนี่ยตั้งใจอยากจะชวนคุยเรื่องประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกที่เปลี่ยนไปนะครับเราต้องปรับนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศทั้งการเมืองและเศรษฐกิจอย่างไรเมื่อภูมิศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วนะครับเราคุยกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์จิตติพัฒน์ภูลขำและอาจารย์อามตั้งนิรันดร นะครับผมคิดว่ารอบแรกเนี่ยก่อนจะขยับไปที่รอบ2ที่พูดเรื่องโจทย์ของประเทศไทยเนี่ยมีท่านผู้ฟังตอนนี้ยกมืออยู่หลายท่านนะครับขอดึงมา3คนก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ทั้ง3คนลองถามคำถามหรือว่าแสดงความเห็นนะครับสั้นกระชับแล้วเดี๋ยวทั้ง3ท่านพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปที่วิทยากรเผื่อมีอะไรอยากจะรีสปอนส์นะครับแล้วก็ค่อยขยับไปที่เรื่องไทยในโลกนะครับเชิญคุณเจเรมี่ครับครับผมสวัสดีครับดร.ปรมัตถ์ นรนองนะครับจาก Singapore University of Technology and Design ครับก็พอดีได้อยู่ในศูนย์ของ China Diplomacy Policy Watch ทีนี้ก็คือจะสอบถามกับวิทยากรทุกท่านนะครับก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยในฐานะที่แบบว่าแบบแบบว่าอยู่ในความแบบว่าแบบเป็นจุดไข่แดงของการเมืองโลกสมัยใหม่นอกจากที่ว่าประเทศไทยอ่ะเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของสินค้าที่แบบจำหน่ายอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะรถยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่เพื่อนบ้านรอบข้างอย่างลาวหรือแม้กระทั่งกัมพูชาเนี่ยก็คือตอนนี้หรือแม้กระทั่งกับพม่าที่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของChina Debt Trap ก็คือแบบว่าแบบกับดักหนี้จีนนะครับคือว่าไทยสามารถที่จะแบบว่าแบบตีวงล้อมจากยุทธการหมากล้อมของจีนตัวนี้ได้ยังไงครับเพราะว่าคือกับตัวประเทศที่ได้กล่าวมาก็คือพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยคือได้มีแบบอิทธิพลที่ทำให้ทางภูมิภาคอาเซียนในประชาคมอาเซียนนะครับเสียงแตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของหมู่เกาะสเปรดลี่หรือแม้กระทั่งที่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือรถไฟลาวจีนที่กำลังจะแบบเปิดใช้บริการวันที่2ธันวาคมแล้วก็คือแบบว่าแบบจะมีฝูงตั๊กแตนจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาแบบกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติในลาวชนิดที่แบบว่าเป็นอัตราเร่งแล้วก็กับฐานทัพจีนที่ตั้งอยู่ในเกาะเรียมในปัจจันคิริเขตหรือเกาะองในปัจจุบันนะครับคือแบบว่าในกรณีนี้เนี่ยคือแบบว่าแบบมีหนทางใดได้บ้างครับที่แบบว่าแบบไทยจะสามารถที่จะต่อสู้กับตัวอิทธิพลของจีนตรงนี้ได้แล้วทีนี้ก็คือแบบว่า
ได้สังเกตนะครับว่าแบบว่าแบบคือทางอเมริกาก็คือแบบว่าไม่ได้แหย่เท้าอะไรเข้ามาช่วยไทยเหมือนแต่ก่อนอะไรเลยนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ปรมัตถ์ขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับไปที่คุณสุภวิทย์ครับคุณสุภวิทย์ก็เป็นอีกหนึ่งคอลัมนิสต์นะครับคุณสุภวิทย์เขียนคุณสุภวิทย์แก้วคูนอกนะครับเขียนคอลัมน์เรื่องอินเดียอยู่ในวันโอวัตเหมือนกันเชิญคุณสุภวิทย์ครับครับผมสุภวิทย์นะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่เซียเหมินยูนิเวอร์ซิตี้ก็ขอขอบคุณทุกอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับที่พูดในวันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับผมก็มีคำถามสั้นๆสำหรับทุกท่านประมาณ2คำถามก็คือว่าคำถามที่1ครับก็คือว่าเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับว่าในศตวรรษที่21เนี่ยมันจะถึงยุคของสิ่งที่เรียกว่าAsian Century ใช่ไหมครับซึ่งผมอยากทราบว่าในทัศนะของอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับ Asian Century เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่า APEC Seneca อะไรเงี้ยที่จีนจะเป็นใหญ่หรืออาจารย์มีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงนะครับส่วนประเด็นคำถามที่2ผมอาจจะขอถามไปที่อาจารย์จิตติพัฒน์โดยเฉพาะอะครับว่าเวลาเราคุยกันหรือพูดถึงเกี่ยวกับคำว่าภูมิศาสตร์การเมืองอาจารย์คิดว่าในตัวการศึกษาในการระหว่างประเทศอะครับภูมิศาสตร์การเมืองมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับไปที่คุณสมเกียรติครับเชิญครับครับผมสมเกียรตินะครับผมสวัสดีครับสปีกเกอร์นะครับมอดเรเตอร์แล้วก็รวมทั้งออดิเอนซ์ทุกท่านนะครับผมพอดีผมมีคำถามนิดนึงครับตรงที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเมกะเฟิร์มขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TSMC หรือว่าของ Amazon นะครับ Facebook ต่างๆนะครับผมตอนนี้มันเติบโตขึ้นมามากจนผมจะมองอีกแบบนะครับมองในระดับของประเทศกับกลุ่มทุนนะครับซึ่งกลุ่มทุนปัจจุบันเนี่ยมันเติบโตข้ามชาติและมีการควบรวมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเราจะเห็นกระทั่งว่าG7 ยังต้องออกมาตีกันเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าอย่าให้เขาโตมากกว่านี้อย่าให้เขามีอำนาจในการในอำนาจเหนือนะครับเหนือกว่าทางประเทศมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นของที่ฟ็อกซ์คอนนะครับที่กรณีวิสคอนซินที่คุยกับทางรัฐวิสคอนซินว่าจะไปลงทุนประมาณ10ประมาณ10,000ล้านดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วก็ไปเบี้ยวเขานะครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยฮะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมว่าทางกลุ่มทุนน่ะมีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือนะครับผมยังติดใจอยู่นะว่าถ้าวิชั่นฟันของมาซาชิซันเนี่ยโตขึ้นมาได้เนี่ยจะทำให้ลักษณะของกลุ่มทุนน่ะมีอำนาจต่อรองในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตรงเนี้ยผมอยากสอบถามว่าลักษณะของกลุ่มทุนน่ะมีความอิมแพคในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างไรครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปที่อีกท่านนึงนะครับคุณวายุเชิญครับขอบคุณครับมีคำถามสั้นๆนะครับกับแพนเนลทุกท่านนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการ BRI ของจีนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคือตอนนี้อย่างที่มีที่พูดกันมาแล้วนะครับว่าเขาสร้างทางรถไฟมาถึงเวียงจันทน์แล้วเนี่ยแล้วก็โครงการต่อไปซึ่งจะตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็คงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่อันนี้ก็ขอให้อาจารย์เมนชั่นด้วยแต่ว่าคำถามของผมคือถ้ามันมีทางรถไฟจากจีนเนี่ยเชื่อมต่อลงมาถึงเมืองไทยเรื่อยๆเนี่ยเท่าที่เคยอ่านอาจจะมากกว่า1สายมีอาจจะถึง5สายใช่ไหมฮะผมอยากทราบความเห็นของอาจารย์ว่าจะมีผลกับdemographic ของประเทศยังไงฮะคือดูตัวอย่างจากเมืองบางเมืองอย่างเช่นในปากีสถานเนี่ยที่เคยอาจจะมีChinese citizen อยู่ 1% พอBI ไปถึงกลายเป็น 25% อะไรเงี้ยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณวายุรอบนี้เราชวนท่านผู้ฟังคุยประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรืออยากจะแลกเปลี่ยนก็ยกมือทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันไปที่วิทยากรทั้ง3ท่านครับมีเอาโจทย์ใหญ่สุดก่อนเลยไหมครับโจทย์เรื่องการศึกษาภูมิรัฐศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับอาจารย์เต๋อในทางวิชาการก็ขอบคุณคำถามทุกคำถามนะครับแล้วก็โอ้ผมฟังอาจารย์ปิติอาจารย์อาร์มเพลินเลยนะครับว่าได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับคือถ้าดูแลนด์สเคปทางวิชาการของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือภูมิศาสตร์การเมืองเนี่ย
แล้วจริงๆมันก็เป็นคำที่แบบ2คำที่มันต่างกันเนาะในทางจริงๆในทางรัฐศาสตร์ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มักจะเลือกใช้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics มากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าก็บางทีเราก็ใช้แทนกันได้นะครับงั้นผมคิดว่าในเชิงการศึกษา1มันมีการหวนกลับมาของข้อถกเถียงดั้งเดิมนะครับอีกครั้งหนึ่งหรือพูดง่ายคือกลับไปดูโจทย์คลาสสิกของภูมิรัฐศาสตร์แบบดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแลนด์ริมแลนด์เทียรี่หรือว่าซีพาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะงานของแมคคินเดอร์งานของสไปค์แมนหรือว่างานของมาฮานเนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญแล้วเขาก็ถกเถียงกันนะฮะว่าสุดท้ายสหรัฐ grand strategy หรือยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะแบบไหนจีนภายใต้สีจิ้นผิงมีลักษณะแบบไหนผมคิดว่ามันมีนักวิชาการหลักเขาก็ถกเถียงกันนะฮะแต่ผมคิดว่ามันจีนภายใต้ BRI เนี่ยมันเป็น3 in 1นะผมคิดว่าคือมันทั้งพยายามที่จะลิงก์ใช่ไหมในระดับที่เป็นเบลและโรดเนี่ยทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันไปหมดเลยนะคือตอบโจทย์ geopolitics ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะว่าวันนี้มันเป็น3 in 1อ่ะภายใต้กรอบแบบของจีนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการถกเถียง2ก็คือว่ามันไปพูดถึงนะครับขยับขยายอย่างประเด็นอาจารย์ปิติถูกต้องเลยก็คือว่าวันนี้ geopolitics มันไม่ได้คุยเรื่องการควบคุมพื้นที่นะครับพื้นที่ทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริงเนี่ยนะครับในโลกไซเบอร์แต่มันไปพูดถึงเรื่องของการที่ดูเรื่องของgeographical representation คือการสร้างภาพตัวแทนของการให้ความหมายแล้วกันนะทางการเมืองแก่พื้นที่หนึ่งนะครับว่าให้ความหมายยังไงเช่นกรณีทะเลจีนใต้แต่ละประเทศก็มีการให้ความหมายที่แตกต่างกันซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นในแง่นี้เทรนด์ตรงนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มนักวิชาการที่เขาเรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น popular geopolitics คือเป็นภูมิรัฐศาสตร์มหาชนนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น critical geopolitics คือภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงวิพากษ์ซึ่งไปสนใจประเด็นที่มันไปไกลกว่าแบบดั้งเดิมก็คือไปดูเรื่องของวัฒนธรรมมหาชน pop culture ต่างๆผ่านสื่อภาพยนตร์ผ่านซีรีส์ผ่านนวนิยายอะไรต่างๆที่ออกมามันทำให้เราเห็นการสร้างภาพตัวแทนของภูมิรัฐศาสตร์ในโลกอย่างไรยกตัวอย่างเร็วๆง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราดูเจมส์บอนด์เนี่ยมันบอกอะไรเป็นภัยคุกคามของโลกอะไรคือพื้นที่ความขัดแย้งในปัจจุบันนะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับในอนาคตผมคิดว่าเราอาจจะเห็นเทรนด์มากขึ้นที่นวนิยายเนี่ยนะครับหรือว่าซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่พูดถึงภัยคุกคามจีนมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางนึงนะครับก็คือการศึกษาในเชิงของpopular geopolitics นะครับ ครับอีกเทรนด์นึงเร็วๆนะครับก็คือเรื่องของ geo economics นะครับก็คือภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากๆซึ่งมันก็จะไปลิงก์กับเรื่องของการควบคุมตลาดการเข้าถึงตลาด market politics อะไรต่างๆนะครับ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 ขอบคุณครับอาจารย์เต๋อคือเมื่อกี้มีคำถามทั้งส่วนที่เกี่ยวกับโลกและส่วนที่เกี่ยวกับไทยนะครับส่วนที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากวิทยากรทั้ง3ท่านเก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่คุณจุงกับคุณไมล์ชวนคุยเรื่องไทยในโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยฝากช่วยตอบคำถามเหล่านี้ไปด้วยนะครับเช่นไทยที่อยู่ภายใต้วงล้อมของเพื่อนบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเราจะสู้กับยุทธการหมากล้อมของจีนยังไงนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอาจารย์อาร์มอาจารย์เต๋ออาจารย์ปิติครับมันเป็นยังไงกันแน่เราจะเข้าใจมันแบบไหนเราอยู่ตรงไหนกันแน่ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนกับโลกกับอเมริกาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คุณวายุถามเรื่องโครงการ Belt and Road Initiative นะครับBRI ของจีนตอนนี้มันมีโจทย์ใหม่ๆอะไรที่เปลี่ยนไปไหมนะครับแล้วก็ถ้ามีการเชื่อมร้อยกันทางคมนาคมเช่นรถไฟไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับอันนี้ฝากโจทย์เรื่องจีนกับไทยไว้ด้วยนะครับแต่ว่ามีโจทย์ที่เป็นเรื่องภาพรวมนะครับก่อนที่จะโยนไปที่เรื่องไทยกับโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือคุณสุภวิทย์ถามถึงศตวรรษที่21กับการเป็นศตวรรษของเอเชียนะครับเราจะเห็นภาพนั้นไหมนะครับแล้วคุณสมเกียรติตั้งคำถามถึงอิทธิพลของกลุ่มทุนใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะทุนสายเทคทั้งหลายเนี่ยครับใน2ประเด็นนี้ครับมีท่านไหนอยากจะตอบไหมครับอาจารย์ปิติอาจารย์อามครับอาจารย์ปิติครับฮัลโหลอาจารย์ปิติยังอยู่นะครับครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
ครับเอาเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะศตวรรษที่21จะเป็นศตวรรษแห่งเอเชียจริงหรือเปล่านะครับในตอบในมุมมองเศรษฐกิจละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้มหาอำนาจหลายๆมหาอำนาจมันขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์ของโลกถูกต้องไหมครับอย่างเช่นจีนกับอินเดียที่เขาครองความเป็น 70% ของ GDP ของทั้งโลกมาแบบ 1,800 ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นะครับก็ขึ้นมาเป็นศตวรรษของอังกฤษเหมือนที่อาจารย์อาร์มบอกแต่พอปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ในอเมริกาได้อเมริกาก็เป็นศตวรรษของอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือศตวรรษที่21มันเป็นศตวรรษของเอเชียจริงหรือเปล่านะครับก็ในโลกนี้มันมีการคำนวณครับเขาเรียกว่าcenter of gravity นะครับ economic center of gravity นะครับวิธีการก็ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพแบบไม่เอาโมเดลนะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลองนึกภาพถ้าเกิดผมมีผ้าสแปนเด็กซ์ที่เป็นผ้ายืดนะครับขนาดใหญ่เท่าเพดานห้องเลยแล้วในผ้ายืดเนี่ยผมเอาแผนที่โลกไปสกรีนไว้บนผ้ายืดอันนี้นะครับแล้วก็ขึงมุมผ้ายืด4มุมเนี้ยกับเพดานห้องแล้วแต่ละประเทศที่อยู่บนแผนที่ที่อยู่บนผ้ายืดเนี่ยผมเอาตุ้มน้ำหนักมาถ่วงไอ้ตุ้มน้ำหนักที่มันถ่วงเนี่ยตามขนาดของ GDP ความย้อยของผ้าสแปนเด็กผ้ายืดเนี่ยมันก็จะย้อยลงมาใช่ไหมครับตุ้มไหนหนักมันก็ดึงให้ผ้านี่มันย้อยแล้วจุดที่มันย้อยมากที่สุดเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีตุ้มน้ำหนักจากประเทศโน้นประเทศนี้ช่วยกันดึงอ่ะจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกซึ่งมันเป็นจุดเสมือนจริงนะมันไม่ได้เป็นจุดจริงๆในโลกนะครับมันเป็นแค่จุดเสมือนจริงเฉยๆถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนครับว่าตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาเนี่ยจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันย้ายจากแอตแลนติกเข้ามาทางเอเชียนะครับแล้วถ้าเกิดดูการคาดการณ์ไปเรื่อยๆของนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าโอ้ยมันจะคาดการณ์ว่า GDP ของแต่ละประเทศมันจะโตไปอะไรยังไงเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพอไปถึงปี2025 2030 2035ไปถึง2050เนี่ยจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโลกมันกลับมาอยู่ในเอเชียแน่ๆนะครับถ้าไปดูการคำนวณนะครับอย่างเช่นของ The Economist นะครับของ McKinsey นะครับของPricewaterhouse เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าจริงๆกลุ่มที่มันจะใหญ่ขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยนะครับในอดีตเราพูดถึง Group of Seven ใช่ไหม G7 ใช่ไหมครับ1995เนี่ย G7 ใหญ่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น2เท่าของกลุ่มที่เขาเรียกว่า E7 E7 มีใครบ้างอะE7 มี Emerging 7นะครับจีนอินเดียอินโดนีเซียนะครับรัสเซีย4แล้วนะจาก7ที่อยู่ค่อนมาทางเอเชียถูกต้องไหมครับอาจจะมีบราซิลอาจจะมีเม็กซิโกอาจจะมีตุรกีเพิ่มขึ้นมาปี1995เนี่ย G7 ขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่า E7 2เท่าแต่พอถึงปี2015ขนาดเศรษฐกิจของ E7 กับขนาดเศรษฐกิจของ G7 เท่ากันและเขาคาดการณ์ว่าพอถึงปี2040ขนาดเศรษฐกิจของ E7 จะใหญ่เป็น2เท่าของ G7 ถ้ามองภาพแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าประเทศที่จะขึ้นมาเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆเบอร์ต้นๆของโลกในปี2050เนี่ยเราจะเห็นจีนเป็นเบอร์1อินเดียเป็นเบอร์2อเมริกาหล่นลงมาเป็นเบอร์3อินโดนีเซียขึ้นไปเป็นเบอร์4เห็นไหมครับประเทศที่เป็นบิ๊กในโลกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นบิ๊กทั้งในเรื่องของประชากรทั้งในเรื่องทรัพยากรทั้งในเรื่องขนาดเศรษฐกิจจีนกับอินเดียจีนตอนนี้ให้มีลูกได้3คนละอินเดียเองประชากรล้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นไม่เจอปัญหาเอดโซไซตี้แน่นอนอินโดนีเซียเองโอ้โหอยู่บน Ring of Fire ครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ก็ตามภูเขาไฟระเบิดทรัพยากรที่อยู่ใต้โลกขึ้นมาเต็มไปหมดเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นกำลังแรงงานเหลือเฟือและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไอ้ปัจจัยเหล่านี้ครับมันเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เราค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าโลกเราเนี่ยศตวรรษที่21มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นศตวรรษของเอเชียจริงๆนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของประเทศไทยที่อยู่ตามแนวของ Belt and Road แล้วก็เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่อกี้นี้คุณอาจารย์เจอร์มี่ใช่ไหมครับที่ถามคำถามแล้วก็คุณผู้ฟังบางท่านที่ถามคำถามเนี่ย อย่างแรกสุดเลยคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันก็หลายท่านที่ฟังอยู่ผมคิดว่าในใจมีการตอบคำถาม3คำถามที่
สามฝ่ายที่อาจารย์อาร์มตั้งไว้อะแล้วคนที่ถามคำถามลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะโน้มเอียงไปในทางที่โปรตะวันตกแล้วมองว่าไอ้ Belt and Road เนี่ยมันคืออุปสรรคมองว่า Belt and Road เนี่ยมันจะสร้างกับดักนี่ถูกต้องไหมครับก็อาจจะความคิดเหมือนกับกลุ่มที่อาจารย์อาร์มบอกว่าเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาปิดล้อมจีนชนะแน่นอนนะครับก็เลยมองว่าจีนเองเข้ามาแล้วสร้างกับดักนี่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาตัวเราเองออกจากการล็อกตัวเองไว้ในทางเลือกทั้ง3ทางใดทางหนึ่งแล้วมองโอกาสไปทั่วๆเนี่ยครับผมคิดว่า Belt and Road แน่นอนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยมันเป็นการขยายอิทธิพลของจีนแน่นอนนะครับเพราะจีนได้ประโยชน์จาก Belt and Road 5ด้านด้านแรกเขาใช้กำลังการผลิตส่วนเกินของเขาในเวทีโลกด้านที่2เขาเข้าถึงแหล่งทรัพยากรด้านที่3เขาเข้าถึงแหล่งแรงงานด้านที่4เขาเข้าถึงตลาดและด้านที่5เขา provide public goods ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มีฐานเสียงสนับสนุนให้เขาเป็นผู้นำโลกครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองมาในประเทศในเอเชียคุณต้องนึกภาพประเทศซึ่งอย่างสปป.ลาวอย่างเงี้ยเขาไม่เคยมีนะครับทุกคนพูดหมดเลยว่าเข้ามาในสปป.ลาวจะสร้างรถไฟพูดมาตั้งแต่สมัยของฝรั่งเศสฝรั่งเศสเคยสร้างด้วยผมเคยไปดูลาวใต้มีการขุดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงมีการวางรางนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่เสร็จแล้วก็ทำไม่ได้จะให้ลาวทำด้วยตัวเงินของตัวเองก็ไม่มีทางแต่ลาวมีความฝันน่ะว่าลาวจะกลายเป็นลาวแลนด์ลิงก์อ่ะลาวอยากจะเชื่อมระบบโลจิสติกเพื่อที่จะลบจุดอ่อนที่เขาไม่มีทางออกทะเลอ่ะเขาต้องการแลนด์คอนเนคทิวิตี้อ่ะแต่ถ้าถามว่าให้เขาสร้างเองเขาก็ไม่มีเงินสร้างด้วยเทคโนโลยีเขาก็ไม่มีแต่พอจีนยื่นมือเข้ามาคุณเป็นลาวคุณก็ต้องยื้อเอาโอกาสนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นหนี้ก็เป็นไปดิแล้วบางคนกลัวว่าอ้าวเดี๋ยวจีนเข้ามาแล้วเดี๋ยวจีนมาพร้อมกับเมื่อกี้หลายๆท่านแสดงว่าฝูงตะกะแตนแต่ในที่สุดไอ้ฝูงตะกะแตนนี่มันก็มาทำมาหากินในลาวไม่ใช่หรอมันก็จ้างคนลาวทำงานนะรายได้ที่เพิ่มขึ้นของฝูงตะกะแตนนี้มันก็เป็น GDP ของลาวนะมันอาจจะกระจายไปให้คนอื่นน้อยแต่ขอโทษมันก็กระจายนะเมื่อเทียบกับถ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ลาวเป็นสปป.ลาวแบบเดิมอยู่อย่างนั้นอะไรดีกว่ากันครับแล้วในที่สุดถ้ามันสร้างเสร็จแล้วคุณยกรางนี้หนีไม่ได้หรอกครับยังไงรางมันก็อยู่ของลาวต่อไปอ่ะอาจจะนานหน่อยกว่าจะกลับมาเป็นของลาว 100% แต่ไม่เป็นไรครับถ้าเขารอมาได้ตั้งแต่สมัยอาณานิคมเขารอต่อไปในอนาคตได้ครับเพราะนั้นถ้าวิธีคิดมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มองว่านี่คือภัยคุกคามนะแต่เขากลับมองว่านี่คือโอกาสมากกว่านะครับแล้วสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวว่าสำหรับรอบประเทศไทยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อครับครับครับผมขอบคุณอาจารย์ปิติครับอาจารย์อาร์มฟังอาจารย์ปิติวิเคราะห์คำถามที่มีท่านผู้ฟังถามมาเรื่องไทยจีนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ผมแถมบวกอเมริกาไปด้วยเนี่ยอาจารย์จัดวางความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงไหนใช้ BRI เป็นกรณีศึกษาก็ได้หรือว่าใช้เรื่อง supply chain ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากอาจารย์อาร์มแถมนิดนึงท่านที่ท่านผู้ฟังถามเรื่องอิทธิพลของกลุ่มทุนใหม่ๆในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองโลกเนี่ยมันมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์อาร์มก่อนที่จะกลับมาคุยเรื่องไทยกันเต็มๆอีกรอบนึงผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นยุคที่น่าสนใจที่สุดเลยครับอาจารย์ในเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้คำถามพูดถึงหมากล้อมของจีนใช่ไหมครับตอนนี้สหรัฐก็เล่นหมากล้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าสหรัฐก็กำลังจะมีเขาเรียกอะไรนะครับ3BW นะครับที่เอามาแข่งกับ Belt and Road นะครับก็สนุกกันเลยนะครับเพราะว่ามีทั้ง2ค่ายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มทุนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เต๋อเนี่ยก็พูดถึงว่ามันเป็นการแข่งขันนะระหว่างทุนเอกชนระบบของตะวันตกกับทุนที่นำโดยรัฐนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราดูกฎหมายล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งผ่านวุฒิสภาแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ในสภาล่างของสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าเผลอๆเนี่ยนะครับเราจะพูดได้ว่าต่อไปเนี่ยของสหรัฐก็จะเป็นกลุ่มทุนที่สนับสนุนโดยรัฐเหมือนกันนะครับเพราะว่าสหรัฐเตรียมที่จะให้ subsidies เนี่ยมหาศาลนะครับให้กับกลุ่มเทคโนโลยีในการพัฒนาเทคโนโลยีในการทำ R&D นะครับก็คือหลายอย่างเนี่ยผมบอกว่า
มันดูกลายเป็นกระจกสะท้อนผมเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์กระจกสะท้อนคือไม่รู้ใครเรียนแบบใครนะครับแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจีนทํา1 2 3สหรัฐก็ทํา1 2 3นะครับ2คนต่างแข่งกันทําก็เลยจะกลับมาตอบนะครับว่า Asian Century นะครับที่เมื่อกี้อาจารย์สุภวิทย์ถามเนี่ยนะครับมันน่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันระหว่าง2อำนาจเนี่ยหลังโควิดเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิด Asian Century นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ปิติบอกว่าต้องมองหาโอกาสใช่ไหมครับยักษ์2ตัวตีกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูนะครับลองไปดูยุทธศาสตร์ของทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะพูดว่าพูดถึงใครครับที่ต้องหาเป็นพวกให้ได้ก็คือที่เหลือของเอเชียใช่มั้ยครับในสหรัฐเนี่ยเวลาพูดเรื่องห่วงโซ่เนี่ยเค้าก็จะบอกว่าต้องเอาออกจากจีนนะครับเพราะว่าอยู่ในจีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงต่อไปทะเลาะกันแล้วจีนไม่ส่งสินค้าจีนไม่ส่งหน้ากากอนามัยอะไรแล้วทํายังไงนะครับต้องพยายามและที่จะ diversify เพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับสหรัฐนะครับมาตั้งโรงงานนะครับใน Southeast Asia เนี่ยดีกว่าไปตั้งที่จีนใช่มั้ยครับสําหรับจีนเองก็เหมือนกันใช่มั้ยครับเราบอกว่าโอ้จีนบอกว่าโรงงานที่จีนนะส่งไปสหรัฐนะครับถูกทั้งภาษีนําเข้านะครับถูกทั้งหาว่าจะไปแอบดักฟังอะไรเข้ามั้ยนะครับสินค้าเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเอามาสร้างโรงงานนะครับที่ Southeast Asia ดีกว่านะครับเพราะว่าส่งของไปก็ไม่ต้องเสียตัว tariff เท่ากับที่โรงงานอยู่ที่จีนนะครับแล้วก็ในเมื่อสหรัฐไม่ค้าขายด้วยอ่ะงั้นเราก็มาค้าขายกับเพื่อนเอเชียเราดีกว่าทำไมเราต้องแคร์สหรัฐนะครับโลกไม่ได้มีอยู่แค่สหรัฐโลกยังมีที่เหลือตั้งเยอะแต่กลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าเอเชียที่เหลือของเอเชียเนี่ยใช่ไหมครับกลายเป็นโอกาสมหาศาลนะครับที่จะได้ประโยชน์เพราะว่ามองไม่ว่าจากมุมจากสหรัฐหรือมุมจีนเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนรอบๆของเอเชียนี่แหละนะครับก็ผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอันสุดท้ายนี่เดี๋ยวแทรกโฆษณานิดนึงนะครับว่าวันที่3กรกฎาคมเนี่ยศูนย์จีนศึกษานะครับจะมีจัดเสวนาเรื่องรถไฟในภูมิภาคเลยนะครับก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ตรินแล้วก็อาจารย์พิทยาซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยก็จะศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะคุยเรื่องรถไฟลาวนะครับก็จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังไปล่วงหน้าเลยนะครับติดตามได้จากเพจของศูนย์จีนศึกษาของจุฬานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบที่พูดเรื่องไทยควรทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันอีกทีก็ได้ครับว่าไทยจะหาโอกาสยังไงจากศึกระหว่างมหาอํานาจนี้นะครับครับขอบคุณอาจารย์อามครับคุณสมคิดและคุณการธีรามีคำถามอยากชวนอาจารย์ทั้ง3ท่านคุยกันอีกเยอะเลยครับว่าโลกที่เปลี่ยนไปแบบนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องอยู่อย่างไรในโลกใหม่นี้ครับคุณสมคิดคุณการธีราครับก่อนผมเตรียมมาครับให้คุณการธีราเป็นคนถามในหัวข้อว่าจริงๆเราเตรียมคำถามไว้เยอะเลยครับอยากชวนอาจารย์เต๋อวิเคราะห์เรื่องรัสเซียชวนคุยเรื่องยุโรปนะครับชวนคุยว่าในยุคไบเดนนี้ประชาธิปไตยจะยังเป็นอาวุธทางนโยบายต่างประเทศได้ไหมแต่ว่าคงไม่มีเวลาได้คุยครับก็ถือโอกาสชวนทั้ง3ท่านนะครับเขียนคอลัมน์ลงวันวันนะครับแล้วก็ชวนอาจารย์เต๋อครับกลับมาเขียนคอลัมน์อีกครั้งหนึ่งก็เชิญคุณการธีราครับคำถามรอบประเทศไทยครับค่ะขอบคุณคุณสมคิดนะคะก็เมื่อกี้รอบแรกใช่ไหมคะพวกเราได้คุยกันเกี่ยวกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะโควิดแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็มีการพูดถึง ASEAN Century แล้วก็โอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอยากชวนวิทยากรทั้ง3ท่านคุยค่ะว่าเมื่อระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แล้วเนี่ยไทยควรวางตัวเองยังไงในระเบียบโลกใหม่คะหรือว่าเราเห็นอะไรจากระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวยังไงเชิญอาจารย์จิติพัฒน์ก่อนเลยค่ะขอบคุณครับก็จริงๆเตรียมมาหลายประเด็นกันมากนะครับด้วยเวลาจำกัดนะฮะก็สำหรับไทยผมคิดว่ามี3โจทย์ใหญ่ๆที่เราต้องคิดนะฮะผมอาจจะไม่มีคำตอบซะทีเดียวส่วนที่1จะเป็นการดูว่าเรามีโจทย์อะไรบ้าง2ก็คือว่าอาจจะต้องวิพากษ์ตัวเองนะครับในด้านนโยบายต่างประเทศแล้ว3ก็คือแนวโน้มข้อเสนอแนะละกันนะครับในเชิงวิธีคิดในเชิงยุทธศาสตร์ละกันนะครับประเด็นที่1คือโจทย์ของเราเนี่ย3เรื่อง1ก็คือเราจะโพซิชั่นตัวเราเองอย่างไรใน
โลกที่มันมีความเป็น2ขั้วอำนาจที่ชัดเจนระดับสูงเนี่ยแม้ว่าระดับล่างมันจะมีความเป็นมัลติเพล็กซ์อย่างที่อาจารย์ปิติว่าไว้เนี่ยซึ่งเห็นด้วยเลยนะครับทางเลือกข้างบนเนี่ยนะครับแพ็กซ์อเมริกาน่าหรือแพ็กซ์ซินิก้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฟอสชอยส์เป็นทางเลือกที่ถูกบังคับพอสมควรนะคำถามคือเราจำเป็นไหมที่ต้องเลือกนะครับผมมองว่ามันอาจจะไม่จำเป็นซะทีเดียวคือแต่เราต้องมีทางเลือกให้ได้เป็นทางเลือกที่ออกแบบหรือวางอยู่บนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับของเราซึ่งผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่าง hedging กับleading from the middle strategy แล้วกันยุทธศาสตร์ที่เราต้องนำจากประเทศกลุ่มประเทศที่อยู่ตรงกลางนะครับของคน dominion of power เนี่ยเราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้นะครับระหว่างรัฐขนาดกลางขนาดเล็กเดี๋ยวผมจะขยายต่อโจทย์ที่2คือเราจะรับมือแล้วก็มียุทธศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หลังโควิด19อย่างไรซึ่งก็ decoupling deglobalization เรื่องการ protectionism อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่เราต้องคลี่ให้ออกโจทย์ที่3คือเราจะรับมือแล้วก็มียุทธศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของ disruptive technology อย่างไรนะครับในเรื่องของ 4.0 เนี่ยเพราะโลกมันกำลังเปลี่ยนนะฮะตรงนี้ผมเติมประเด็นเล็กๆนิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งเราเห็นจาก 4.0 เนี่ย1คือมันเปลี่ยนนะครับคือแน่นอนมีทุนถ้าเป็นทุนโดยรัฐทุนเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะครับในพวก Tech Giant ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลกไปแล้วเนี่ยกระจุกตัวอยู่นะครับระดับบนของโลกนะครับสองก็คือว่ามันไปกระทบเรื่องของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกไม่มากก็น้อยนะครับคือ 4.0 มันกำลังจะทำให้เราเห็นจากยุทธศาสตร์ของออฟชอร์เนี่ยโยกย้ายฐานการผลิตไปในบริเวณที่มันมีแรงงานราคาถูกต่างๆทั่วโลกในประเทศกลุ่มใต้เนี่ยนะมาสู่ยุทธศาสตร์ใหม่คือreshoring คือการขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายก็คือว่าใช้กลไกของ AI โรบอทเข้ามาทำหน้าที่แทนคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทรนด์ตรงนี้จะก่อให้เกิดปัญหา3ชุดด้วยกันคือ1มันจะก่อให้เกิด technological unemployment เพราะว่าถ้ารัฐแล้วก็บริษัทหันไปหาAI มากกว่าคนเนี่ยนะมันจะเกิด unemployment 2ก็คือว่ามันจะเกิด sovereignty technological sovereignty คืออำนาจที่ไต่ในเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายคุณปูตินใช้คำนี้เมื่อปี2019นะครับว่าถ้าใครสามารถผูกขาดในด้าน AI ได้ผู้นั้นจะสามารถปกครองโลกได้นะครับ3นะฮะก็คือมันจะนำไปสู่นะครับในเรื่องของการแข่งขันของมหาอำนาจในเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่เราต้องกำลังไปอ่ะ reshoring เพราะฉะนั้นเราในด้านหนึ่งผมคิดว่าเราต้องสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขึ้นมารองรับให้เรา competitiveness ให้ได้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องทำอย่างไรที่จะดูแลให้มี safety netสำหรับไอ้โจทย์เรื่องของ technological unemployment ที่เกิดขึ้นนะครับการออกแบบรัฐสวัสดิการแบบครบระบบครบวงจรอาจจะต้องมีนะเทรนด์โลกวันนี้เนี่ยอันนึงคือการพยายามที่จะเก็บภาษีจาก corporate มากขึ้นนะครับแล้วก็การช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยมากขึ้นนะทำให้เป็นการระบบการเก็บภาษีที่มันเท่าเทียมมากขึ้นเลยต่างๆอันนี้ก็เป็นอเจนดาใหญ่ของไบเดนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่โจทย์3อันที่วางไว้คราวนี้เรามาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราเองนะครับเพื่อปรับตัวนะครับผมคิดว่ายุทธศาสตร์ในด้านการต่างประเทศของเราเนี่ยหลายคนบอกว่าเราเฮดจิ้งบ้างหลายคนบอกว่าเราเป็นไผ่ลู่ลมใช่ไหมเป็นแบมบูดิปโลมาซีเบนวิดเดอร์วินอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยในวันนี้เรามีปัญหาอยู่เหมือนกันคือ1 นะครับรากของปัญหาที่1ก็คือว่าเราดำเนินนโยบายแบบเฮดจิ้งจริงหรือเปล่านะครับหรือจริงๆเราเป็นเฮดจิ้งบายดีฟอลต์คือพูดง่ายคือว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างคนต่างไปคนละที่ตัวทางพูดง่ายคือหน่วยงานนึงอาจจะไปเข้ากับสหรัฐมากหน่อยนะซื้อรถถังซ้อมรบร่วมอะไรเงี้ยนะบางหน่วยงานก็ไปทางจีนเยอะหน่อยใช่ไหมซื้อเรือดำน้ำการค้ากับจีนอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น hedging by default ไม่ได้มีนโยบายยุทธศาสตร์หลักในภาพรวมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกล่าวคือการระยะการรักษาระยะห่างนะระหว่างมหาอำนาจที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัตินะเพราะว่าเราไม่มียุทธศาสตร์ทางด้านต่างประเทศที่ชัดเจนว่าเราจะโพซิชันเราอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรามองนะครับถูกมองว่าเราเป็นไผ่ที่ลู่ลมนะครับเราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วคือสุดท้ายเราก็ถูกกระแสลมของมหาอำนาจพัดพาเราไปนะพูดง่ายคือเราไหลไปตามอเจนดาของมหาอำนาจโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แบมบูเนี่ยลำบากนะลำบากมากขึ้นเพราะกระแสลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากนะการแข่งขันทางภูมิศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงมากขึ้นในทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพาราด็อกซ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะรัฐไทยแต่เป็นปัญหาเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐขนาดเล็กนะครับทั่วโลกก็ว่าได้นะครับนะประการที่3นะครับhedging ในระดับภูมิภาคหรือในระดับที่เป็นสถาบัน institutional hedging เนี่ยนะมันไม่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่คือไม่นับว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นบทบาทผู้นำนะในระดับอาเซียนมากนักนะครับกรณีพม่าก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะพูดง่ายคือ initiative ใหญ่ๆเนี่ยมาจากประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับต่างๆเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอยู่ข้างนะรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็อิงอยู่กับอาเซียนเวย์นะครับล่าสุดที่มีการประชุมที่อะไรล่ะสหประชาชาตินะครับเราก็เลือกที่จะไม่งดออกเสียงใช่ไหมในกรณีที่ประเทศใน UN กำลังเรียกร้องให้มีการไม่ขายอาวุธให้กับพม่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นคือต้องเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆโอเคนะกระทรวงต่างๆก็ทำงานหลายอย่างแหละคือไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่การดำเนินการเพื่อสันติภาพในพม่าเนี่ยนะมันวางอยู่ระบบคุณค่าแบบหนึ่งนะครับคือระเบียบโลกที่มันไม่ได้เป็นแบบเสรีนิยมเท่าไหร่นะครับไม่ได้วางอยู่บน liberal values เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ว่าเราจะตั้งต้นยังไงนะฮะงั้นมาลองคิดในส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะละกันนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องการนะครับวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราอาจจะต้องการนะครับแนวนโยบายที่ตอบโจทย์ผลประโยชน์แห่งชาติของเราชาติในความหมายที่พูดถึงประชาชนนะในภาพรวมมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่จะกำหนดทิศทางเอางี้พูดง่ายๆยุทธศาสตร์2อันที่ผมคิดว่าเราต้องทำนะครับคือ1คือการดำเนินเฮดจิ้งอย่างเป็นยุทธศาสตร์จริงๆไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำเป็นเรื่องของหน่วยงานบูโรคราติกพอลิติกส์การเมืองของระบบราชการไปนะครับต้องมีเฮดจิ้งแต่เฮดจิ้งอย่างเดียวเนี่ยก็ลำบากนะครับเพราะว่ากระแสของแพ็กสองแพ็กเนี้ยมันนะอเมริกาหน้ากับซีนิก้ามันแข่งขันกันรุนแรงเหลือเกินนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอก็คือเราอาจจะต้องดำเนินยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า leading from the middle คือการนำจากนะตรงประเทศกลุ่มกลางๆเนี่ยนะครับอาจจะช่วยทำให้เรานะครับมีจุดยืนท่าทีที่ชัดเจนขึ้นคือ1ต้องมีความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคมากขึ้นนะครับ2นะครับริเริ่มนะครับinnovation นะครับนโยบายชุดนโยบายด้านการเมืองการทูตอะไรต่างๆในระดับภูมิภาคมากขึ้นนะครับ3ก็คือนะต้องพยายามที่จะกำกับพฤติกรรมของรัฐมหาอำนาจภายใต้กติกาหรือประทับสถานบางอย่างของภูมิภาคถามว่ายุทธศาสตร์นี้เรียกร้องเยอะไหมเรียกร้องเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีกลุ่มประเทศต่างๆที่พยายามทำในอดีตถ้าเราพูดถึงทางเลือกในด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศเนี่ยเราเห็นข้อริเริ่มในช่วงสงครามเย็นที่โลกเป็นสองขั้วอำนาจนะระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเราเห็นกลุ่มประเทศที่เป็น non-aligned movement นะครับนามเนี่ยนะก็เป็นinitiative ที่ดีผมคิดว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวแบบหนึ่งของ leading from the middle strategy ละกันนะครับกล่าวโดยรวมก็คือว่า strategic vision ของเราต้องชัดว่าเราจะเอายังไงคือจะเป็น conservative ก็ต้องชัดนะต้องมีการออกแบบที่ชัดเจนหรือจะเอา progressive liberal vision ก็ต้องชัดว่าจะเอายังไงเพราะว่าสุดท้าย strategy หรือยุทธศาสตร์มันคือการคิดใคร่ครวญระหว่างนะครับเป้าหมายทางการต่างประเทศกับเครื่องมือที่จะใช้นะครับอย่างเหมาะเจาะลงตัวนะครับแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะมียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า 5S เนี่ยคือ 5 มีเนี่ยที่ให้ไทยเรามี position นะ security sustainability standard status synergy เนี่ยนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผมคิดว่าอาจจะเป็น potential อยู่ตรงนั้นแต่โจทย์คือรัฐบาลนะครับในภาพรวมจะนำแนวคิดดังกล่าวแปลเปลี่ยนไปเป็น strategic vision และ implementation อย่างไรเพื่อประโยชน์ของชาตินะครับก็คือคนให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญนะผมจบแบบนี้ก็คือว่าบทเรียนในอดีตเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่รัฐเนี่ยนะไม่คิดถึง security หรือว่าผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญเนี่ยนะเราหันไปมองอยู่เรื่องของอุดมการณ์หรือเรื่องของ status concern ก่อนประเด็นผลประโยชน์ใหญ่มักจะทำให้รัฐนั้นเนี่ยค่อนข้าง
สุ่มเสี่ยง vulnerable ต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือเกินตัวเช่นการขยายอำนาจมากจนเกินไปนะครับเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยจนนำมาสู่การความอหังการหรือว่าความผิดพลาดนะครับของนโยบายต่างประเทศได้นะครับที่เกิดขึ้นนะตัวอย่างก็อย่างเช่นนโยบายความมั่นคงในช่วงสงครามเวียดนามเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ผมลองตั้งไว้แล้วกันอย่างเร็วๆครับอาจารย์เต๋อเห็นประเทศไหนไหมครับที่มีลักษณะคล้ายๆไทยคือเป็นประเทศเล็กนะครับแต่ว่าสามารถทำนโยบายที่อาจารย์พูดมาได้ค่อนข้างดีครับประเทศไหนที่hedging ได้ดีประเทศไหนที่ lead from the middle ได้ดีครับคือมันมีตัวแบบนะครับอยู่พอสมควรนะเช่นสมมุติถ้าเรานึกถึงกลับไปกรณีของกรณีการเสนอเรื่องแนวความคิดเรื่อง humanitarian intervention หรือการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นรัฐขนาดเล็กอย่างในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับหรือระดับกลางอย่างแคนาดาอย่างเงี้ยก็มีบทบาทที่สำคัญนะเพื่อที่จะกำกับพฤติกรรมของมหาอำนาจนะครับหรือกรณีที่โควอร์ที่ผมพูดไปก็คือในกรณีของ non aligned movementนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะในกรณีนั้นก็เป็นระดับกลางอย่างอินโดนีเซียนะครับอินเดียเองก็ดีขนาดนั้นนะครับหรือว่ายูโกสลาเวียภายใต้ติโตนะครับก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับแล้วประเทศในอาเซียนล่ะครับใกล้ๆเราเนี่ยในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาประเทศไหนในอาเซียนที่ทำนโยบายต่างประเทศได้ดีที่ประเทศไทยน่ามาคิดผมว่าตัวแบบนึงคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเล่นบทบาทหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพม่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเขาก็พยายามที่จะมีบทบาทสำคัญอีกตัวอย่างของอินโดนีเซียคือเมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐพูดถึงอินโดแปซิฟิกนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกๆที่จริงๆประเทศเดียวเลยด้วยซ้ำที่แบบลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องมียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะของตัวเองนะโจโกวีบอกว่าเราต้องมีนโยบายอะไรนะ Maritime Falcon ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อินโดนีเซียมีบทบาทในเรื่องของ Maritime Security นะครับต่างๆนะครับในภูมิภาคนี้แล้วก็ผลักดันประเด็นเรื่อง Indo-Pacific ใกล้ของอินโดนีเซียเนี่ยให้กลายเป็นประเด็น agenda ของอะไรฮะของอาเซียนที่ปรากฏออกมาที่เรียกว่า ASEAN Outlook on Indo-Pacific หรือว่า AOIP นะครับแม้ว่าจะลงนามในประเทศไทยตอนไทยเป็นเจ้าภาพก็ตามแต่ต้องไม่ลืมว่าคนที่มีบทบาทสำคัญในการอินิเชตในการที่จะริเริ่มในการที่จะผลักประเด็นร่างเอกสารต่างๆคืออินโดนีเซียนะครับคือแน่นอนว่าเราก็มีบทบาทแหละแต่ว่าอินโดนีเซียเล่นบทบาทที่มีบทบาทสำคัญมากๆครับอาจารย์วิเคราะห์ดูแล้วทำไมมันเกิดของดีที่อินโดนีเซียได้ทำไมมันไม่เกิดที่ประเทศไทยมันขึ้นกับคนมันขึ้นกับการวางระบบหรือมันขึ้นกับอะไรครับผมคิดว่าทุกอย่างเลยนะครับคือระบบการเมืองนะครับที่มีการถกเถียงนโยบายนะครับอย่างกว้างขวางระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญสองก็คือ leadership นะครับผมคิดว่าเราต้องมี leadership ในการที่แบบเป็นผู้นำที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วจะได้ดึงเอาศักยภาพคือเรามีนะกระทรวงการต่างประเทศมีแผนมียุทธศาสตร์ไอ้ 5S ซึ่งผมว่าน่าสนใจนะแต่เราต้องทำมันขึ้นมาเป็นระดับนโยบายของรัฐอะนโยบายสาธารณะของรัฐเพราะว่ากระทรวงเรียกว่าอะไรนโยบายต่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวนะครับมันต้องบูรณาการหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันและต้องยกระดับให้มันเป็น grand strategy ให้ได้นะครับไม่ฉะนั้นก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของระบบการเมืองนะครับในเชิงของผู้นำนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญคือในระดับของภาคส่วนที่เป็นทิ้งแท้งหรือภาควิชาการก็มีบทบาทสำคัญในการที่ต้องเสนอแนวความคิดนะครับแล้วถกเถียงกันให้มากนะครับเชื่อมโยงกับภาคนโยบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้เป็นเงื่อนไขละกันที่ทำให้เราอาจจะมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับนโยบายต่างประเทศไทยเนี่ยถือว่าแย่ลงไหมครับอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปในยุคประชาธิปไตยช่วงทศวรรษ 2530-2540 เนี่ยนโยบายต่างประเทศไทยเคยดีกว่านี้ไหมในเชิงนวัตกรรมในเชิงความเป็นผู้นำในเชิงยุทธศาสตร์ในการ implement มันเป็นเพราะเราเดินไปสู่ระบอบเผด็จการไหมตั้งแต่49มาจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2557มาอะไรแบบนี้ครับหรือว่ามันแย่ไปเรื่อยๆอยู่แล้วหรือมันตกต่ำลงเรื่อยๆหรือว่ามันเคยดีแล้วมันแย่หรือว่ามันเป็นยังไงครับ
ผมคิดว่ามันมีช่วงของมันมันมีช่วงเวลาของมันนะครับขึ้นลงๆนะครับแต่เราก็จะเห็นตัวแบบที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแบบที่อยู่กับระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหน่อยนะครับมีการคัดง้างมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันนะครับเป็นต้นนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเห็นบทบาทของตัวแสดงว่ามันมีเอกภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับบางช่วงที่เป็นประชาธิปไตยมีการถกเถียงนโยบายมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้นโยบายมันเผชิญกับปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นช่วงคุณพลเอกชาติชายอย่างเงี้ยการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มบ้านพิษณุโลกกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันก็มีบทปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงขึ้นลงๆละกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับท่าทีในการมองของเราแต่แน่นอนว่าในช่วงของอย่างยกตัวอย่างในช่วงของพลเอกชาติชายก็เป็นช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนวิธีคิดในด้านนโยบายต่างประเทศไปมากทีเดียวนะครับซึ่งก็นำมาสู่สันติภาพในกัมพูชานะครับนำมาสู่เรื่องของประเด็นการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าอะไรต่างๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญคืออีกอันนึงคือเรื่องของวิธีคิดเนาะว่าสมมติว่าเราบอกว่ามันเป็นแบมบูดิพลอมาซีตลอดเวลาเนี่ยนะสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือบางช่วงเราไม่ได้แบมบูเลยเราไม่ได้เป็นไผ่ลู่ลมเลยคือเราเลือกข้างในนโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นในช่วงของสงครามเวียดนามเราอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาซึ่งนั้นก็ทำให้เรามีประเด็นปัญหาอยู่มากทีเดียวนะครับตามมาค่ะขอบคุณอาจารย์จิตติพัฒน์มากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกประเด็นเลยค่ะเดี๋ยวยังไงต่อไปขออนุญาตเชิญอาจารย์ปิติค่ะด้วยคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าระเบียบโลกเป็นอย่างนี้แล้วไทยควรจะวางตัวยังไงหรือว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดใช่ไหมคะว่าอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นศตวรรษของเอเชียมากขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์มองเห็นโอกาสอะไรบ้างของประเทศไทยแล้วอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยอะค่ะก็คือเรื่องของอาเซียนเมื่อกี้อาจารย์จิตติพัชชีว่าไทยเนี่ยทางที่ไทยเป็น1ใน5ของ Founding Father ของอาเซียนแท้ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศอื่นกับเข้ามามีบทบาทมากกว่าไทยแล้วบทบาทของไทยเนี่ยก็ดูจะน้อยลงในฐานะของคนที่ศึกษาเรื่องอาเซียนมาตลอดอาจารย์มีความเห็นอะไรตรงนี้ไหมคะหรือว่าไทยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์อะไรเก็บเกี่ยวผลอะไรจากแพลตฟอร์มอาเซียนได้บ้างเชิญอาจารย์ปิติเลยค่ะครับขอบพระคุณครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับจะเติมหลายข้อเลยนะครับผมคิดว่าพอดีเพิ่งทำงานวิจัยไปนะครับสามงานละที่เป็นเรื่องทำนองนี้นะครับอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่นะครับก็ทำให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับอันที่สองเนี่ยไปทำให้กับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์นะครับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเขียนเปเปอร์วิชาการจากไอ้สองงานวิจัยที่ทำมาแต่ว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับว่าเอ๊ะการค้าระหว่างประเทศของไทยมิติเศรษฐกิจของประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่เนี่ยเราควรจะต้องพูดถึงอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมรวบรวมจากงานวิจัยจากการเขียนคอลัมน์จากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันทำให้เราคิดว่าประเทศไทยคงจะต้องปฏิรูปนะครับใน3เรื่องนะครับและในทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยมันมีแกนกลางรวมกันนะครับ3แกนกลางนะครับที่ประเทศไทยเราต้องการมากนะครับซึ่งอันนึงเมื่อกี้อาจารย์เต๋อพูดไปละข้อแรกเลยก็คือเรื่องของ leadership นะครับเราต้องการภาวะผู้นำนะครับภาวะผู้นำที่สามารถที่จะกำหนดวิสัยทัศน์แล้วก็นำพาประเทศได้โดยที่ทุกภาคส่วนยอมรับแล้วก็มีความกล้าหาญในการตัดสินใจนะครับประเด็นที่สองนะครับเราต้องการ inclusive นะครับก็คือทุกคนเนี่ยต้องทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือ resilient นะครับเราคงต้องมองภาพยาวๆเพื่อที่จะสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับให้คนสามารถที่จะไม่เปราะบางนะครับมีอะไรมากระทบเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ยิ่งในช่วงที่มันซับซ้อนมากๆอย่างมี disruptive technology มี covid 19มีอะไรอย่างนี้นะครับก็3อย่างนี้จะทำให้3ปฏิรูปทำได้นะครับเวลาพูดถึง3ปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปใน3มิตินะครับมิติแรกคือมิติทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดนะครับมิติที่2นะครับมิติโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มิติที่3เป็นมิติด้านกฎระเบียบนะครับซอฟต์แวร์นะครับก็มี peopleware hardware แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเกาะไปกับโมเมนตัมที่เมื่อกี้เราพูดกันมาถึงนะว่าเฮ้ยศตวรรษที่21เป็นศตวรรษแห่งเอเชียนะ
การฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานนานาชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเราจะเกาะกับเรื่องพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับในเรื่องของมิติทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดเนี่ยนะครับมีอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้ก็คงจะตรงกับที่อาจารย์เต๋อพูดไปแล้วนะครับก็คือนโยบายการต่างประเทศที่เน้นการรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยการถ่วงดุลอำนาจนะครับซึ่งไอ้การถ่วงดุลอำนาจเนี่ยจะเป็นเฮดจิ้งจะเป็นไถ่ลู่ลมหรือบางคนเรียกนกสองหัวเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าอาจารย์เต๋อบอกว่ามันเป็น by default หรือเปล่าแต่สำหรับผมมองว่ามันเป็น by default นะครับมัน by default เลยเราไม่ได้เป็นแบบ hedging กันจริงๆจังๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถ hedging ได้และถ่วงดุลอำนาจได้เนี่ยแต่ถามว่ามันสำเร็จไหมนะครับในสายตาคนทั่วๆไปเนี่ยคำตอบคือมันสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ by default เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความยั่งยืนนะครับแต่มันสำเร็จไหมผมคิดว่าในสายตาโดยเฉพาะในสายตาคนไทยเรากันเองเนี่ยไม่ต้องไปดูสายตาของคนอื่นนะครับดูสายตาคนไทยกันผมคิดว่าสำเร็จนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเดี๋ยวนี้ผมชอบมากเลยวันศุกร์เนี่ยผมจะต้องเลือกดูว่าผมจะดู YouTube ช่องไหนนะครับช่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับก็จัดกับญาติญาติที่เป็นดาราอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มเนี้ยเขาก็จะนั่งบอกตลอดเวลาเลยว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นหัวก้าวหน้าแล้วก็มองว่าไทยเราอ่ะเข้าข้างจีนมากเกินไปนะครับในขณะที่ช่อง YouTube เหมือนกันวันศุกร์ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ไปเป็นผู้นำทางการเมืองกลุ่มนี้ก็จะบอกโอ้โหไทยเข้าข้างอเมริกามากเกินไปแล้วเราตีตัวออกห่างจีนเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เราก็จะรู้สึกกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาบอกว่าเราเข้าข้างอเมริกาออกห่างจีนกลุ่มหัวก้าวหน้าเขาบอกว่าเราเข้าข้างจีนออกห่างอเมริกาเพราะนักในการhedging แบบที่มันเป็น by default เนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็สร้างความรู้สึกของคนได้นะว่ามันได้ผลนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันยั่งยืนเนี่ยก็ต้องกลับมาเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์เต๋อเสนอก็คือเราคงต้องเล่นบทบาทที่เราเคยมีมาโดยตลอดนั่นก็คือบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนนะครับเรามีผลงานโดดเด่นนะครับในเวทีอาเซียนนะครับเราถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีในเวทีอาเซียนนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังมันจะแผ่วๆหน่อยนะครับที่มันแผ่วๆก็เหมือนเดิมนะครับมันขาด3เรื่องคือ leadership inclusive แล้วก็ resilient นะครับอ่ะอันนี้อันแรกผมไม่ขยายความละเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เต๋อเล่าเยอะละอันต่อมาภายใต้มิติมนุษย์และแนวคิดเนี่ยนะครับผมคิดว่าอีกอันนึงที่คงจะต้องทำก็คือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับอย่างน้อยที่สุดใน3มิตินะครับ3มิติที่เราคงต้องเน้นทำให้คนของเราแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ออกจากกำลังแรงงานไปแล้วก็ต้องอัพสกิลรีสกิลนะครับเรื่องแรกคือเราต้องพูดถึงการรู้เท่าทันดิจิตอลครับดิจิตอลลิเทอเรซีเพราะว่าเรื่องนี้มัน disruptive แล้วรุนแรงนะครับแล้วในที่สุดมันถ้าเราไม่ handle มันดีๆเราจะเจอปัญหาอย่างเช่นที่เมื่อกี้อาจารย์เต๋อบอกก็เป็น technological unemployment technological sovereignty พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันดิจิตอลก่อนดิจิตอลลิเทอเรซีไซเบอร์ลิเทอเรซีทำยังไงให้เราเป็นดิจิตอลซิติเซนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องความรู้เท่าทันทางการเงินครับ financial literacy เพราะว่าระบบสวัสดิการของเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดังนั้นคนของเราเนี่ยคงจะต้องรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันโลกทางการเงินปัจจุบันมันก็ยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อมีกระแสอย่างเช่น decentralized financial อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทักษะที่3ที่เราคงต้องพัฒนามนุษย์ก็คือเรื่องของทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนครับ complex problem solving นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติแรกมิติทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดนะครับมิติที่2นะครับเป็นมิติเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับถ้าเราอยากจะเท่าทันในศตวรรษแห่งเอเชียนะครับแล้วเรามองไปข้างหน้าอนาคตถ้าทำ strategic foresight เนี่ยเราคงต้องเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมองไปที่เทคโนโลยีควอนตัมครับเพราะตอนนี้เราโดน disrupt โดย digital technology ถูกต้องไหมฮะใครอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยเกิดในยุคอนาล็อกเราเล่นเทปใช่ไหมครับเราเอาก้านไม้กวาดไปเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ถูกต้องไหมครับแล้วเราก็โดน disrupt ตอนเราช่วงแบบทศวรรษ1990เนี่ยเราก็โดน disrupt ให้กลายเป็นโลกยุคดิจิตอลก็มา disrupt อนาล็อกนะครับแต่ตอนนี้ดิจิตอลมันค่อนข้างที่จะถึงจุดอิ่มตัวของมันละมันยังต้องการการ breakthrough อีกครั้งหนึ่งนะครับและการ breakthrough อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมา disrupt ไอ้ดิจิตอลเนี่ย AI ที่เรามีอยู่มันเป็น artificial intelligence ในโลกดิจิตอลแต่ในอนาคตถ้ามันสามารถประมวลผลข้อมูลได้มากขึ้นรวดเร็วขึ้น
ข้อมูลที่มันใหญ่ขึ้นเราต้องใช้เทคโนโลยีควอนตัมครับมันถึงจะกลายเป็น artificial general intelligence ได้เพราะนั้นถ้าเราจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตเนี่ยเราคงต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของควอนตัมครับเราอาจจะต้องดูซิลิคอนแวลเลย์ของจีนเอ้ยซิลิคอนแวลเลย์ของอเมริกาออปติกไฟเบอร์ของออปติกไฟเบอร์แวลเลย์ของจีนเป็นต้นแบบว่าจะทำยังไงที่จะดึงทุกภาคส่วนมาพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ได้เพราะควอนตัมมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับทุกคนมันเริ่มต้นที่จุดเริ่มสตาร์ทใกล้ๆกันนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของโลจิสติกส์ครับให้ประเทศไทยสามารถที่จะเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆโดยรักษาหลักการสำคัญก็คืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้ครับเรามีทั้ง Master Plan on ASEAN Connectivity เรามีทั้ง AOIP ใช่ไหมครับ ASEAN Outlook on Indo-Pacific แล้วเราก็เอา AOIP ของเรากับ MPAC Master Plan on ASEAN Connectivity เนี่ยไปบอกญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ agree กับเราแล้วก็เอาเนี่ยไปบอกกับ Belt and Road Belt and Road ก็ agree กับเราเราไปบอกกับ World Bank World Bank ก็จัดเป็นรายการมาเลยว่า Priority Project ต้องมีอะไรยังไงบ้างเพราะนั้นไอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ที่จะเชื่อมโยงโลจิสติกที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ยุ่งยากซับซ้อนในอนาคตเนี่ยเราคงต้องลงทุนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในสปีดที่เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใช้เรื่องพวกนี้ในการถ่วงดุลด้วยนะครับอย่างเช่นเราไม่ค่อยกลัวว่าเราจะเป็นกับดักหนี้ของจีนหรือเปล่าเพราะว่ารถไฟระบบนั้นเราสร้างเองเราเอาแค่เทคโนโลยีเราแค่ความรู้ของเขาแต่เราใช้เงินทุนของเราเองเราก็จะไม่ไปตกอยู่ใน debt trap เหมือนประเทศเพื่อนบ้านแต่เรายังไม่ได้ทำให้มันเร็วพอเรายังทำให้มันช้าอยู่ใช่ไหมครับ2016ถึง2021จีนเขาสร้างเสร็จ417กิโลเมตร2016ถึง2021เราสร้างเสร็จ 3.5 กิโลเมตรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้และในขณะเดียวกันไอ้ทางเชื่อมโยงโลจิสติกพวกเนี้ยเรามีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ10เขตบริเวณชายแดนตรงจุดเชื่อมต่ออ่ะเรามีรองรับหมดเลยนะเชียงรายใช่ไหมครับสูงไหนนราธิวาสสงขลาอันนี้รับ North South Economic Corridorตากมุกดาหารนครพนมหนองคายอันนี้รับ East West Economic Corridor นะครับกาญจนบุรี Eastern Economic Corridor ตราดอันนี้รับ Southern Economic Corridor เรื่องพวกนี้เราวางแผนตั้งแต่ทศวรรษ1990แต่ปัญหาก็คือไอ้10บวก1เขตเศรษฐกิจพิเศษของเราเนี่ยเรากลับไปให้ความสำคัญกับไอ้บวก1คือ Eastern Economic Corridor มากซะจนไอ้อีก10อันที่เหลือมันเหมือนกับน้อยใจอ่ะมันไม่ได้รับความสำคัญขนาดนั้นทั้งนั้นจริงๆมันควรจะสร้างดุลยภาพนอกจากถ่วงดุลกับมหาอำนาจแล้วในประเทศเองระหว่างจังหวัดมันต้องสร้างสมดุลตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้มิติของสร้างพื้นฐานแล้วก็มิติที่3คือมิติด้านกฎระเบียบนะครับอีกตัวอย่างนึงซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้ามองอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างนึงในอาเซียนแต่อาจจะคนละระบบกับเราแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีคือเวียดนามนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องกฎระเบียบเนี่ยผมคิดว่าข้อแรกสุดเราต้องเร่งจัดทำยุทธศาสตร์การค้าครับเร่งจัดทำยุทธศาสตร์การค้าและยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศผมกำลังพูดถึงความตกลงการค้าเสรี FTA ต่างๆครับอันนี้เราต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทำให้เรามีแต้มต่อในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ global value chain ที่มันกำลังฟื้นตัวเพราะถ้าเราหลุดหลายๆคนบอกโอ้ยจีนก็ไม่อยากลงทุนในจีนนะเพราะลงทุนในจีนเสร็จส่งออกไม่ได้ก็ต้องมาลงทุนในอาเซียนเช่นเดียวกับอเมริกากับยุโรปก็ไม่อยากลงทุนในจีนนะก็ต้องมาลงทุนในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะมาลงทุนในอาเซียนเราต้องสร้างแต้มต่อในการที่จะเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Global Value Chain ครับเพราะฉะนั้นการทำ FTA เนี่ยคงจะต้องมี3เรื่องเรื่องแรก FTA 2.0 ครับข้อตกลงที่ครอบคลุมทุกมิติมาตรฐานสูงเราคงต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดีกับกลุ่มไหนบ้างล่ะ CPTPP EU EFTA EAEU UK US โดยใช้ RCEP เป็นต้นแบบโมเดล RCEP นี่แหละครับเป็นโมเดลที่น่าจะถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบกลุ่มที่2 FTA 1.0 ครับ FTA 1.0 ควรจะต้องไปใช้กับประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ครับอาจจะเป็นอินเดียอาจจะเป็นประเทศในอ่าวเบงกอลประเทศเอเชียใต้ประเทศในอเมริกาใต้นะครับประเทศในแอฟริกาอย่างเงี้ยใช้ FTA 1.0 คือเน้นการเปิดตลาดเน้นการลดภาษีนะครับซึ่งเราเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เรื่องของยุทธศาสตร์ FTA คือคงจะต้องทบทวน FTA ฉบับเดิมซึ่งเรามีใช้อยู่แล้ว13ฉบับนะครับว่ามันจะสามารถต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือนอกจากข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศครับ Regulatory Guillotine
เรื่องนี้เวียดนามทำสำเร็จแล้วก็เลยทำให้เวียดนามสามารถที่จะพัฒนาได้ไกลมากเพราะว่ากฎหมายที่มันเคยขึ้นกับดุลพินิจกฎหมายที่มันล้าสมัยมันถูกทำหมันตัดทิ้งไปหมดละนะครับ regulatory guillotine ต้องทำ4อย่างครับอย่างแรกกฎหมายไหนเก่าแล้วล้าสมัยต้องใช้ตัว4ตัวแรกคือคัดนะครับตัดมันทิ้งไปเลยนะครับเวียดนามตัดไป 30% นะครับทำให้ต้นทุนภาคเอกชนประหยัดไปได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์นะครับอีกกลุ่มที่2กฎหมายไหนมันกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละกระทรวงทบวงกรมมันไปอยู่ในหลายที่หลายทาง collect นะครับ collect ให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอันที่4อันที่3นะครับ continue กฎหมายไหนดีอยู่แล้วใช้ต่อไปและประเด็นที่4ตัว C ตัวที่4ครับกฎหมายไหนยังไม่มีก็ create มันซะนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องการ3ด้านครับ leadership inclusive resilient ใน3มิติครับ peopleware hardware แล้วก็ software ครับค่ะขอบคุณอาจารย์ปิติมากค่ะเรียกว่าครบถ้วนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อาจารย์อาร์มนะคะนอกจากคำถามที่ว่าในระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไทยควรจะวางตัวยังไงแล้วเนี่ยอยากจะชวนอาจารย์คุยประเด็นเรื่องของไทยกับจีนด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยเข้าข้างจีนมากเกินไปในฐานะของคนที่ศึกษาเรื่องจีนเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะกับข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้หรือว่าในเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์หรือว่าเราเห็นอะไรบ้างไหมเชิญอาจารย์อาร์มเลยค่ะครับขอบคุณครับแหมเมื่อกี้ฟังเพลินแล้วก็จดเต็มหน้ากระดาษไปเลยนะครับว่าต้องไทยต้องทำอะไรบ้างคือต้องทำเยอะมากนะครับคำถามเนี่ยผมว่าน่าสนใจก็คือว่าหลายคนบอกว่าทำไมเราดูเอ็นไปทางจีนใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจนะครับก็คือว่าในทางสถานะเนี่ย เราเป็นพันธมิตรนะฮะคือ alliance กับสหรัฐที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีประวัติมาตั้งแต่สงครามเย็นนะครับแต่ว่ามันโดย default นะครับว่าเนื่องจากไอ้การปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำให้โดยธรรมชาติของระบบนะครับก็คือตะวันตกเนี่ยทั้งสหรัฐทั้ง EU เนี่ยนะครับเขาก็ลดระดับความสัมพันธ์กับเราส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เราเป็นตัวตั้งนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลมาจากระบบการเมืองของเรานะครับแล้วก็มุมมองของตะวันตกต่อระบบของเราใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือสำหรับไบเดนนี่ก็คงเคอะเขินนะครับถ้ามาถ่ายรูปบอกว่าเป็นพันธมิตรรักกับนายพลใช่ไหมครับมันก็จะมีภาพลักษณะนี้ก็คือผมอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของระบบของเรานะครับที่ทำให้เกิดภาพว่าสหรัฐกับตะวันตกเนี่ยเขาลดระดับความสัมพันธ์กับเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เลยทำให้เหมือนกับเราไม่มีทางเลือกหรือเปล่าที่จะต้องไปสนิทกับจีนมากขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะกัมพูชาลาวนี่เหมือนเลือกข้างแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเลือกข้างจีนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่กัมพูชากับลาวมักจะบอกก็คือเขาไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับเพราะว่าตะวันตกไม่คบเขานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไบเดนก็พยายามจะบอกตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ต้องให้ทางเลือกต้อง provide alternativeให้อเมริกาเนี่ยนะครับมีทางเลือกเป็นทางเลือกให้กับประเทศกำลังพัฒนานะครับเพื่อที่จะบาลานซ์กับจีนนะครับทีนี้ผมก็อาจจะขอเสริมเข้าไปกับเรื่องว่าไทยควรจะทำอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่ความท้าทายนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมว่าท่านผู้ฟังท่านนึงเนี่ยท่านตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับก็คือภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่เนี่ยมันก็คงไม่ใช่รัฐกับรัฐใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องกลุ่มทุนใช่ไหมครับรถไฟเนี่ยเราต้องเจรจากับรัฐวิสาหกิจจีนนะครับเราต้องเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีทั้งของจีนทั้งของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นการทูตยุคใหม่เนี่ยเป็นการทูตที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมแล้วก็ไปกว้างมากกว่ารัฐกับรัฐนะครับมันมีรัฐกับธุรกิจมันมีภาคประชาชนนะครับมันมีหลากหลายมิติมากนะครับทีนี้ผมเล่าเป็นนิทานนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นภาพจริงๆอ่ะว่าความท้าทายมันคืออะไรนะครับนิทานของผมเนี่ยก็อาจจะสะท้อนนะครับมาเป็นว่าบทเรียนแล้วก็ข้อคิดว่าเราควรจะทำอะไรนะครับนิทานนี้อาจจะมันก็อาจจะมีเค้าความจริงนะครับแต่ผมก็แต่งเพิ่มนะแต่ว่าก็คือผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าว่าผมเคยคุยนะครับกับบริษัทจีนใหญ่รายหนึ่งนะครับที่มาเจรจากับรัฐบาลไทยแล้วผมเนี่ยก็เล่าติดตลกบ่อยๆนะครับบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าโอ้โหเมืองไทยเนี่ยเป็นนักเจรจาโหดหินมาก
ใช่ไหมครับตอนแรกฟังก็ดูเหมือนโอ้โหเราเก่งมากนะครับโอ้โหขนาดจีนนี่ยังบอกว่าเจรจานี่โอ้โหไทยโหดมากหินมากนะครับแต่ปรากฏว่าสาเหตุที่เขาบอกว่าเราโหดหินมากเนี่ยนะครับความหมายก็คือมันยากมากที่จะเจรจากับไทยนะครับเพราะอะไรครับเพราะอันที่หนึ่งเขามานั่งปุ๊บนะครับแน่นอนฝั่งเขาเนี่ยเขามีหนึ่งคนนะครับเป็นคนหนุ่มเลยนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวแทนพูดจุดยืนทั้งหมดของบริษัทจีนได้ว่าต้องการอะไรยอมอะไรบ้างขณะที่มองไปทางฝั่งไทยเนี่ยนะครับนั่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็น10คนใช่มั้ยครับแต่ละคนมาจากคนละกระทรวงพอพูดประเด็นนึงกระทรวงนี้ก็บอกต้องกลับไปถามที่กระทรวงก่อนอีกกระทรวงนึงก็บอกอันนี้ไม่รู้ต้องกลับไปถามนะครับแล้วแต่ละกระทรวงทั้งหมดก็คือคําถามที่เมื่อกี้อาจารย์เต๋อบอกใช่มั้ยมันไม่ได้มี coordinationใช่ไหมครับไม่ได้มีการที่เอามานั่งรวมกลุ่มประชุมกันบอกว่าโอเคอันนี้เราให้เขาเรื่องนี้เราจะแลกกับเขาเรื่องนี้นะครับแต่ละกระทรวงก็จะมีจุดยืนที่แตกต่างกันไปนะครับมีลักษณะความคิดที่แตกต่างกันไปแล้วก็มองจากภาพที่มันเป็นไซโลใช่ไหมครับก็คือไม่ได้มองในภาพใหญ่ coordination ซึ่งมันเป็นลักษณะที่ควรจะต้องเจรจานะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือถ้าฝั่งของจีนเขาก็จะบอกว่าอะไรครับบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมครับคือเราไม่รู้ว่าจุดยืนความต้องการเวลาเราไปเจรจาเราไม่มีกระดาษที่บอกว่าอันนี้เราแลกอันนี้เรายอมอันนี้เราคือสิ่งที่ต้องการอันนี้คือผลประโยชน์ของเราอันนี้ไม่ได้นะครับคือเรามองไม่เห็นภาพใหญ่แล้วเราไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เกมของการดำเนินการทูตใช่ไหมครับการเจรจาการต่างประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนเชิงรุกเนี่ยได้ยากลำบากนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยสะท้อน3มิตินะครับที่ผมอยากจะย้ํานะครับ3มิตินี้ก็คือมิติเรื่อง mindset นะครับมิติเรื่องจุดยืนแล้วก็มิติเรื่องกลไกนะครับมิติเรื่อง mindset เนี่ยคือผมสังเกตว่าดีเบตหลายอย่างนะครับภายในสังคมเนี่ยมันมักจะเป็นในลักษณะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับจะเอารถไฟจีนหรือไม่เอารถไฟจีนนะครับจะเอาบริษัทจีนเทคโนโลยีจีนหรือจะไม่เอาเทคโนโลยีจีนนะครับมากกว่าที่จะเป็นคำถามว่าจะเอาอย่างไรหรือเอาด้วยเงื่อนไขใดหรือใช้เกณฑ์อะไรในการเอาใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับเวลาที่เราคุยกันเราก็มักจะบอกเนี่ยนะครับจะเลือกถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อกี้ที่อาจารย์ปิติบอกก็คือเนี่ยนะครับจะเลือกจีนหรือว่าจะเลือกสหรัฐนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องมีเกณฑ์นะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะยอมรับนะครับว่ามันมีทั้งโครงการจีนที่ดีนะครับสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานแรงงานนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีโครงการสหรัฐที่ดีหรือโครงการสหรัฐที่อาจจะมีความท้าทายนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่มันไม่ใช่คำถามง่ายๆว่าจะเอาจีนหรือสหรัฐนะครับหรือจะเอาจีนหรือไม่เอาจีนหรือจะเอารถไฟจีนหรือเอาบริเทคโนโลยีจีนหรือเปล่านะครับแต่อันเนี้ยก็คือสิ่งนึงที่ผมเคยคุยนะครับกับนักวิชาการจีนแล้วก็บอกเนี่ยตอนนี้เค้ากำลังดีเบตกันนะว่าจะเอาไม่เอาหัวเว่ยใช่มั้ยครับนักวิชาการจีนก็บอกทําไมเค้าถามอย่างนั้นล่ะเค้าควรจะต้องถามไม่ใช่หรอว่าจะต้องตั้งเงื่อนไขอะไรให้กับหัวเว่ยบ้างจะต้องมีเกณฑ์อะไรให้กับหัวเว่ยบ้างนะครับผมว่าอันนี้ก็คือข้อแรกก็คือเรื่อง mindset นะครับข้อที่2เรื่องจุดยืนนะครับเรื่องจุดยืนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอันนึงนะครับว่าถ้าเราฟังเนี่ยจากนักวิชาการในด้านการต่างประเทศนะครับจากชนชั้นนำในเรื่องของการทูตของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยจะพูดประสานเสียงกันนะครับว่าเราต้องรักษาสมดุลผมแทบจะไม่เคยได้ยินนะครับใครที่ฟันธงว่าเราต้องเลือกข้างจีนหรือฟังบอกว่าเราต้องเลือกข้างสหรัฐนะครับข้อเสนอแนะทางนโยบายเนี่ยที่ได้ยินทุกครั้งนะครับก็คือต้องรักษาสมดุลนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกข้างนะครับแต่ว่าผมมีข้อสังเกตนะครับว่ารักษาสมดุลเนี่ยมันมีได้2แบบนะครับก็คือรักษาสมดุลเชิงรับเรียกว่า reactive balancing นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือจีนมาคุยกับเรานะครับเราก็บอกเราไม่กล้าคุยนะครับเดี๋ยวสหรัฐเค้าจะโมโหเราหรือเปล่าสหรัฐมาคุยกับเรานะครับแล้วก็บอกเราไม่กล้าคุยอะไรมากนะครับเดี๋ยวจีนเขาจะโมโหเรามั้ยนะครับแล้วเราก็อยู่ของเราเงียบๆไม่ต้องทําอะไรนะครับตั้งรับนะครับอันนี้ก็คือรักษาสมดุลเชิงรับใช่มั้ยครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าเมื่อกี้อาจารย์เต๋อกับอาจารย์ปิติพยายามจะชวนเรามองเนี่ยก็คือทํายังไงที่เราจะมีลีดเดอร์ชิพ
นะครับทำยังไงที่เราจะมีนโยบายเชิงรุกนะครับทำยังไงที่มันจะเป็น proactive balancing ก็คือรักษาสมดุลเชิงรุกใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องมาพร้อมกับรู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับรู้ว่าเราจะตั้งเงื่อนไขอะไรนะครับแล้วเราก็สามารถคุยได้นะครับว่าเอ๊ะจีนถ้าคุณไม่ให้อันนี้นะครับเราไปคุยกับสหรัฐสหรัฐถ้าคุณไม่ให้อันนี้นะครับเราก็มีทางเลือกคือจีนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องตั้งต้นนะครับจากการที่เราเข้าใจจริงๆอ่ะนะครับว่าผลประโยชน์ของประเทศจุดยืนในการเจรจาเรื่องต่างๆของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันก็เลยกลับมานะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของกลไกนะครับกลไกเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีลักษณะอันนึงของการทูตปัจจุบันที่น่าสนใจก็คือว่าผมว่ามันควรจะต้องเป็นเรื่อง issue based นะครับก็คือในแต่ละเรื่องนะครับเราก็จะต้องมีจุดยืนในแต่ละเรื่องเรื่องโลกร้อนเรื่องเทคโนโลยี 5G นะครับเรื่องของการทหารนะครับเรื่องการค้านะครับซึ่งมันมีความน่าสนใจว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันคัด across หลายกระทรวงนะครับเรื่องรถไฟนะครับโอ้โหมันมีทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมอะไรใช่ไหมครับมันจะทำยังไงที่มันจะมีกลไกในการประสานที่ดีขึ้นนะครับเราเห็นนะครับอย่างเราต้องรับมือกับโควิดเนี่ยเรามีสบคนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะคุยกันนะครับว่ากลไกในสบคเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแต่มันต้องมีลักษณะของการคัด across หลายกระทรวงแล้วก็มีวิธีการที่จะมีจุดยืนใช่ไหมครับที่ประสานแต่ละกระทรวงร่วมกันและมีจุดยืนของประเทศแล้วก็ไปเจรจานะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าในสหรัฐอย่างตอนนี้ใช่ไหมไบเดนเขาตั้งทูตเรื่อง climate change โดยเฉพาะก็คือจอห์นเคอร์รีใช่ไหมครับเขาก็จะดูแลเรื่องการทูตเรื่อง climate changeล่าสุดนะครับเพิ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาจีนประกาศตั้งเขาเรียกว่าคนฝรั่งเรียกว่าเป็นเซมิคอนดักเตอร์ซาร์ก็คือเป็นคนที่เป็นคนมาดูแลเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะนะครับห่วงโซ่เซมิคอนดักเตอร์เจรจาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แล้วคนนี้ก็คือหลิวเฮ่อนะครับที่เป็นคนเจรจาการค้าของจีนจะเป็นคนดูเรื่องนโยบายเรื่องเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะที่ต้องประสานกับทุกกระทรวงแล้วก็คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไบเดนก็น่าจะตั้งของไบเดนเหมือนกันคนที่กลุ่มเรื่องดูแลเรื่องนโยบายเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ทั้งนโยบายในประเทศและทั้งการเจรจากับต่างประเทศเพราะว่ามันกลายเป็นว่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องในประเทศอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเจรจานโยบายต่างประเทศด้วยนะครับขณะที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าอันนึงที่มีข้อสังเกตนะครับก็คือเรามักจะทําในรูปแบบคณะกรรมการนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหานะครับทั้งในการตัดสินใจนะครับมีปัญหาทั้งในเชิงบิวโรคราซีนะครับแต่เราชอบมากเลยนะครับคนไทยเนี่ยเมื่อกี้ท่านปิติบอกต้องแก้กฎหมายต้องปรับกฎระเบียบแต่ว่าคนไทยนี่ลักษณะนึงของกฎหมายนะครับที่ชัดเจนในมากของเมืองไทยนี่ก็คือชอบมากคณะกรรมการนะครับแล้วทุกอย่างนี่ก็ต้องตัดสินโดยคณะกรรมการต้องรอประชุมต้องอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับอันสุดท้ายนะครับข้อกังวลนิดหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เราติดกับดักนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็คือทำยังไงที่จะแยกนโยบายต่างประเทศออกจากการเมืองภายในนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ปิติเล่าเนี่ยนะครับมันก็ชวนคิดอันนึงใช่ไหมครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนื่องจากไอ้การต่อสู้ของทางระหว่างประเทศเนี่ยมันมีลักษณะของการต่อสู้เรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเรื่องคุณค่าทางการเมืองโดยเฉพาะไบเดนเนี่ยย้ำเรื่องนี้มากนะครับซึ่งจะเห็นชัดเจนนะครับว่าไบเดนย้ำเรื่องนี้มากเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับการเมืองภายในสหรัฐและมันก็เป็นประโยชน์กับการกดดันประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะครับพูดง่ายๆครับ EU ก็แน่นอนนะครับในการที่จะต้องตอบรับกับเสียงของประชาชนเขาเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าเขาต้องยืนหยัดกับเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเรื่องของการกดดันจีนนะครับขณะเดียวกันออสเตรเลียนะครับไต้หวันนะครับการเมืองภายในมีผลชัดเจนนะครับกับการเลือกข้างนะครับผมไม่อยากให้เรามีลักษณะอย่างนั้นนะครับผมไม่อยากให้เรากลายเป็นว่าถ้าขั้วการเมืองนึงขึ้นมาขั้วนี้จะต้องเลือกข้างจีนถ้าเป็นอีกขั้วนึงขึ้นมาขั้วนี้จะต้องเลือกข้างสหรัฐนะครับผมอยากให้เราดูเป็นอิชชูนะครับผมอยากให้เรา
เข้าใจว่าจุดยืนผลประโยชน์ของประเทศเราในแต่ละเรื่องคืออะไรนะครับแล้วผมคิดว่าผมอยากให้เราเข้าใจภาพใหญ่ครับว่าในความเป็นจริงของโลกแล้วเนี่ยนะครับเราเลือกข้างไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลประโยชน์เราเนี่ยผูกพันมหาศาลนะครับกับมหาอำนาจทั้งสองฝั่งครับครับผมก็ตอนนี้5:15 PM ครับผมขออนุญาตต่อเวลาอีกนิดนึงนะครับเราน่าจะเสร็จกันประมาณ5:30 PM นะครับผมได้รับคำถามจากทางบ้านนะครับส่งมาให้ผมหลังไมค์ครับมีทั้งคำถามรวมๆแล้วก็คำถามถึงวิทยากรบางท่านโดยเฉพาะนะครับคำถามรวมๆเป็นประเด็นต่อเนื่องกับที่อาจารย์ปาล์มพูดเมื่อกี้นะครับถามว่าการยืนยันในคุณค่าประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรเป็นจุดยืนของไทยบนเวทีระหว่างประเทศไหมจุดยืนแบบนี้จะอยู่ตรงไหนบนนโยบายแบบ hedging หรือว่าที่ต้องรักษาสมดุลนะครับมีคำถามที่ถามอาจารย์อาร์มเป็นการเฉพาะนะครับถามว่าอาจารย์อาร์มมองว่าโลกกำลังไปสู่ทิศทางที่มีทางเลือกและเป็นทางเลือกที่3ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงอะไรเป็นปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้ทางเลือกที่3เกิดขึ้นจริงนะครับอีกคำถามนึงเป็นคำถามรวมๆนะครับถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วควรเป็นอย่างไรเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยรัฐก็ต้องพยายามควบคุมบริษัทเทคทั้งหลายนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าต้องส่งเสริมให้แข่งขันเพื่อไปตีตลาดภายนอกประเทศนะครับตอนนี้ผมมีคำถามอยู่ประมาณ3คำถามครับก็เชิญวิทยากรทั้งเลือกตอบได้เลยครับผมเชิญอาจารย์อาร์มก่อนก็ได้ครับเรื่องทางเลือกที่3อะไรเป็นปัจจัยชี้ขาดครับผมครับคือคำถามยากมากผมจะลองพยายามที่จะชวนคิดดูนะครับคือผมคิดว่าพวกเราเนี่ยนะครับจริงๆก็ไทยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แค่ไทยนะครับผมคิดว่าทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยก็ต้องทบทวนการดำเนินนโยบายของตัวเองด้วยนะครับและจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่าประเทศระดับกลางหลายประเทศนะครับก็มักที่จะชวนให้มหาอำนาจได้ทบทวนสิงคโปร์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมครับนายกสิงคโปร์ท่านก็พูดหลายครั้งนะครับว่าท่านไม่ต้องการเลือกข้างนะครับแล้วก็มหาอำนาจเนี่ยนะครับจริงๆมันมีวิธีการหลายวิธีที่จะดำเนินนโยบายแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นคำถามที่จะต้องถามเหมือนกันนะครับว่านโยบายปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐหรือทางฝั่งจีนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทั้งคู่เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือทั้งสองขั้วก็คือศาสตร์กระแสใส่กันใช่ไหมครับทางฝั่งสหรัฐก็คือจะยกอะไรเราพูดเรื่องคุณค่านะครับคุณค่าประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็จะใช้คำที่อธิบายใช่ไหมครับจีนเป็นautocracy นะครับเป็น authoritarianism นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันฝั่งจีนนะครับณปัจจุบันเนี่ยกระแสอะไรที่เรียกว่าโอ้โหไวรัลในเมืองจีนก็คือความคิดที่ว่าฝรั่งเป็นฮิปโปแครตใช่มั้ยครับก็คือฝรั่งเนี่ยพูดเองทำเองแต่ทำตัวเองไม่ได้ใช่มั้ยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงกระแสในจีนมันก็จะออกมานะครับในเชิงนาราทีฟว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนในสหรัฐใช่ไหมครับปัญหาการเหยียดผิวคนเอเชียปัญหาเรื่องสมัยของทรัมป์ปัญหาความเหลื่อมล้ำมหาศาลปัญหา absolute poverty ในสหรัฐนะครับคำถามของผมก็คือว่าโดยตรรกะเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองฝ่ายจะมีส่วนถูกก็คือจีนเนี่ยมีปัญหามหาศาลนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซินเจียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่อำนาจนิยมมากขึ้นในสีจิ้นผิงข้อเท็จจริงก็คือมีปัญหานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่าสหรัฐก็มีปัญหาฮิปโปแครตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับผมคิดว่านักวิชาการในสหรัฐก็พูดชัดเจนนะครับหลายคนบอกว่าสหรัฐเป็นพลูโทคราซีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับระบบประชาธิปไตยนะครับการเมืองสหรัฐก็ต้องการการปฏิรูปไม่น้อยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็คือผมคิดว่าเป็นไปได้ครับที่เราจะยืนหยัดคุณค่าทางการเมือง
โดยที่ไม่จําเป็นที่ว่าคุณค่าการทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องผูกโยงกับการเลือกข้างนะครับอันนึงเนี่ยก็คือยืนหยัดในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศกฎเกณฑ์สากลสหรัฐยกตัวอย่างตอนนี้สหรัฐก็พูดมากนะครับว่าสหรัฐต้องการรูเบสสิ่งที่ตลกก็คือจีนก็พูดเรื่องรูเบสนะครับแต่ว่าพูดกันคนละเรื่องนะครับสหรัฐเนี่ยนะครับไบเดนก็ยืนยันว่าบอกว่าไบเดนบอกว่าต้องการนะครับรูเบสอินเตอร์เนชั่นแนลออเดอร์เราไม่ค่อยฟังข่าวจากจีนนะครับแต่ถ้าเราฟังจากจีนเนี่ยจีนก็จะวิทย์เวลาจีนโฆษกจีนออกมาตอบโต้ก็คือโฆษกจีนบอกว่าเรายึดมั่นใน international order แต่ international order ของเราเนี่ยคือ UN คือ WTO นะครับไม่ใช่G7 หรือไม่ใช่สหรัฐที่จะบอกว่าสหรัฐพูดแล้วคือกฎระหว่างประเทศG7 พูดแล้วคือกฎระหว่างประเทศใช่ไหมครับแล้วจีนเวลาที่จีนพูดว่าฮิปโปแครตเนี่ยจีนก็มีหลักฐานที่ทำให้คนจีนเนี่ยเชื่อไปในทางนั้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามอิรักที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนใช่ไหมครับสงครามการค้าในสมัยทรัมป์เนี่ยก็ผิดกฎเกณฑ์ WTO แน่นอนนะครับแต่ความหมายเนี่ยก็คือว่า อันนึงนะครับที่ควรจะเป็นจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยนะครับในเรื่องคุณค่าเนี่ยผมคิดว่าก็คือการยึดมั่นนะครับในคุณค่าที่เป็นสากลนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกข้างแล้วก็ยึดมั่นในคุณค่าของกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศนะครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีหลักการในลักษณะนี้ผมว่าเราก็สามารถที่จะยืนหยัดนโยบายต่างประเทศนะครับในลักษณะที่รักษาสมดุลได้เช่นเดียวกันนะครับผมอาจารย์ปิติอาจารย์เต๋อมีอะไรเสริมไหมครับผมมีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัทเทคไจแอนท์ทั้งหลายนิดเดียวครับก็คือเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแต่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องดูสภาพจริงก่อนว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัทเทคมันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะไปกำหนดว่ามันควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเทรนด์เร็วๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีถูกมองว่าเป็นภาคส่วนยุทธศาสตร์มากขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือว่าประเด็นเรื่องเทคโนโลยี 4G เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะภาคส่วนยุทธศาสตร์เป็นสำคัญซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบมากๆเพราะว่าเมื่อรัฐมองจะเรียกว่าอะไรเปลี่ยนภาคเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ประเด็นที่อาจารย์อาร์มพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันกลายเป็นเรื่องที่รัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะมันกลายเป็นยุทธศาสตร์หลักของชาติไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ subsidy ซึ่งตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยระหว่างโมเดลสหรัฐกับโมเดลจีนมันอาจจะมีความอะไรคล้ายกันมากกว่าที่จะมีความต่างซะด้วยซ้ำนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่ามันมีคำที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือคำว่าTechnological Sovereignty คืออำนาจอธิปไตยของเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญมากก็คือรัฐเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นต่อการพัฒนานะครับหรือการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทเหล่านี้แล้ว2ก็คือว่าการที่พยายามที่จะทำให้เรื่องนี้นะครับเป็นความมั่นคงของชาติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น move เนี่ยในอนาคตมันก็จะปรับทิศทางนะครับคือผลักดันให้มีการพึ่งพิงกับซัพพลายเชนของตัวเองมากขึ้นนะครับแบนนะครับการเข้าถึงทรัพยากรหรือโนฮาวของเทคโนโลยีระดับสูงนะสหรัฐก็พยายามแบนนะการเข้าถึงชิปของบริษัทหัวเว่ยการเข้าถึงตลาดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมิติกล่าวคือเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นดุลแห่งการพึ่งพิงทางเทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราพูดถึงดุลแห่งอำนาจนะวันนี้มิตินึงที่สำคัญของดุลแห่งอำนาจผมคิดว่ามันคือ balance of dependency นะที่พยายามที่จะสร้างความพึ่งพิงต่อประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับสูงอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับและสหรัฐก็ต้องการที่พยายามที่จะ monopolize หรือว่าพยายามที่จะผูกขาดด้านนี้เพื่อเป็นผู้นำนะฮะงั้นการแข่งขันเนี่ยถ้ามองในมิติเนี้ยไม่ว่าจะเป็น technological sovereignty nationalism หรือการมองว่ารัฐมีบทบาทในทาง strategic sector ในภาคเทคโนโลยีเนี่ยมันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของมหาอำนาจด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าเทคโนโลยีมันกลายเป็นประเด็นอำนาจนะฮะ technology is power
นะครับที่จะเสริมสร้างฐานอำนาจของรัฐไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยมีความสัมพันธ์ของรัฐกับบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมันจึงสำคัญนะโดยเฉพาะยิ่งในกรณีจีนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะอย่างอาลีบาบานะคุณแจ็คหม่าเองก็โดนนะครับจะเรียกอะไรกักบริเวณมีประเด็นต่างๆที่ตั้งคำถามกับรัฐนะครับก็นะรัฐก็มีการเข้าไปควบคุมนะบริษัทเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นต้นนะครับ อีกกรณีหนึ่งที่อยากจะยกก็คือกรณี TSMC นะฮะของไต้หวันซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับซึ่งสามารถผลิตชิปขนาดเล็กมากเนี่ยแล้วก็ป้อนให้กับตลาดโลกปัจจุบันก็มีประเด็นปัญหาเพราะว่าแน่นอนว่าจีนก็อยากที่จะเข้ามาต้องการจะเข้าถึงชิปนะเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นแต่ก็ถูกแบนนะจากสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความพยายามเข้าใจว่าจีนเองก็พยายามจะไปซื้อบริษัทชิปนะในกรณีสิงคโปร์แต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนั้นประเด็นไต้หวันมันเลยเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาเป็นฮอตอิชชูขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจที่ไต้ของจีนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอะไรล่ะจีนไต้หวันสหรัฐแต่มันยังมีเรื่องของการถือครองหรือการครอบครองทรัพยากรที่มีค่าในโลกปัจจุบันก็คือเรื่องของชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยร้อนแรงร้อนแรงจนขนาดที่ว่านะครับผู้บัญชาการทหารอินโดแปซิฟิกคอมมานด์เนี่ยของสหรัฐเนี่ยพูดไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะ2021ว่าเขาคาดการณ์นะไม่รู้ว่าซีนาริโออย่างไรแต่เขาคาดการณ์ว่าบทบาทของจีนเนี่ยในการที่จะโจมตีแนวโน้มที่จีนจะโจมตีไต้หวันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วภายในปี2027ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของผู้บัญชาการอินโดแปซิฟิกคอมมานด์นะครับต่อสภาคองเกรสในเดือนมีนาคมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่อยากแลกเปลี่ยนนะครับอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆ นะครับในเรื่องของคุณค่านะครับเมื่อกี้อาจารย์อาร์มก็ตอบได้อย่างชัดเจนซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าประเทศมหาอำนาจหรือประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหลายครั้งก็ใช้คุณค่านะเป็นเครื่องมือนะพูดง่ายคือระบบคุณค่าอุดมการณ์ในช่วงสงครามเย็นหรือในปัจจุบันก็ตามเนี่ยถูกมองว่าเป็นแค่เครื่องมือบางอย่างในการที่จะ justify ผลประโยชน์ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเสนอก็คือว่าเราต้องอิงอยู่กับคุณค่าของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ระบบ UN นะครับให้มากที่สุดนะครับโดยต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมัน2 อย่างเนี้ยมันต้องทวงดุลสมดุลกันพอสมควรนะครับในการที่จะ hedging ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้การดำเนินนโยบายของเราเนี่ยทั้ง legitimate คือมีความชอบธรรมและlegal ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนะและสุดท้ายก็คือนะตอบสนองต่อนะคนจำนวนมากภายในประเทศนะครับด้วยเหมือนกันครับขอบคุณครับผมขอถามอาจารย์เติมเพิ่มอีกนิดนึงครับครับในโลกที่เทคโนโลยีคืออำนาจแต่ว่าเราเป็นประเทศที่รับเทคโนโลยีมาตลอดเลยแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็มีลักษณะพิเศษคือถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีไหนเราต้องลงทุนค่อนข้างเยอะมันการประหยัดจากขนาดอยู่ในโลกที่ต่อมหาอำนาจแข่งขันกันทางเทคโนโลยีครับเราควรจะมียุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยียังไงในเกมการเมืองระหว่างประเทศครับก็คือเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือถ้าเทรนด์มันไปสุดทางหมายความว่ายุทธศาสตร์แบบ reshoring เนี่ยนะครับกลายเป็นยุทธศาสตร์หลักที่มันไม่สนใจ low wage แล้วใช่ไหมเพราะว่า AI หรือ robot มันเข้ามาทำงานเต็มที่ทั้งหมดเนี่ยประเทศที่จะเจอปัญหามากๆก็คือประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไงฮะเผชิญกับปัญหาสุ่มเสี่ยงต่อไอ้ manufacturing ใหม่ที่เกิดขึ้นนะพูดง่ายคือประเทศตะวันตกก็ไม่โยกย้ายฐานการผลิตแล้วใช่ไหมตอนนี้เราคือช่วงที่ผ่านมาเรากังวลใช่ไหมว่าตะวันตกญี่ปุ่นเองโยกย้ายฐานผลิตออกจากไทยไปอยู่เวียดนามแต่ถ้า reshoring มันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เนี่ยซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นสมบูรณ์นะ
มันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง technological unemployment นั้นทางออกของเราเนี่ยก็คือแนวโน้มแล้วกันไม่ใช่ทางออกของเราแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยรัฐต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้อง up skill เพิ่มขึ้นนะครับ2พัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับซึ่งแพงลงต้องลงทุนแหละนะครับมันก็ต้องไปในทิศทางนั้นนะครับแต่มันก็มีนะครับความพยายามอีกอันนึงก็คือการร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคที่ต้องอาศัยอะไรฮะregional supply chain หรือ value chain ร่วมกันเนี่ยนะมันต้องอิงอาศัยอยู่แล้วทรัพยากรต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกโมเดลนึงที่เราสามารถทำได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยไอ้ technological platform เนี่ยมันอาศัยความใกล้มากกว่าที่จะแบบยกย้ายฐานการผลิตราคาถูกอย่างเดียวนะครับคราวนี้มันจึงเกิด domestic หรือ regional demands ที่จะพัฒนาไอ้ regional ไอ้ technological platform ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่เทรนด์อีก2อันที่น่ากังวลนะฮะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีคนคาดการณ์กันไว้ก็คือ1มันอาจจะมีการเปลี่ยนไปสู่import substitution อีกรอบไหมนะครับอันนี้ก็ตั้งคำถามได้อีกอันนึงก็คือประเด็นเรื่องชาตินิยมของเทคโนโลยีซึ่งก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอำนาจอธิปไตยรัฐก็เข้ามามีบทบาทต่อเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่มันกลายเป็นทรัพยากรด้านยุทธศาสตร์นะตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามผมมองคล้ายๆปูตินก็คือว่าใครที่สามารถที่จะผูกขาดนะด้าน AI หรือเทคโนโลยีแบบ 4.0 ได้เนี่ยนะรัฐนั้นสามารถที่จะปกครองโลกได้อันนี้มองระดับซูเปอร์พาวเวอร์นะครับครับผมขออนุญาตปิดท้ายที่อาจารย์ปิติครับจะมีอะไรเสริมหรือเพิ่มเติมไหมครับผมอยากคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ผู้เล่นในการที่จะสร้างแล้วก็ทำลายระเบียบโลกอีกอันนึงที่สำคัญมากๆแล้วก็เราพูดถึงกันอยู่ด้วยแล้วก็จริงๆถ้าอ้างอิงตามวิธีคิดของอามิตาฟัชยาเรื่อง Multiplex World เนี่ยบริษัทเอกชนบริษัทข้ามชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นหลักที่มีความสำคัญมากเลยนะครับในการที่ทั้งสร้างแล้วก็ทำลายระเบียบโลกในยุคอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับเราอาจจะมีโมเดลของจีนใช่ไหมโมเดลของจีนนี่ก็คือแจ็คหม่าเกิดขึ้นได้เมื่อยุทธศาสตร์ของจีนในยุคหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาอินเทอร์เน็ตภายในจีนที่เป็นอินทราเน็ตเนี่ยหลัง The Great Firewall เนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพื่อทัดเทียมแล้วก็ทดแทนการที่คนจีนไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายนอกได้ถูกต้องไหมครับเพื่อจะความมั่นคงหรืออะไรก็ตามนั่นแหละแต่พอยุทธศาสตร์ของจีนเปลี่ยนกลายเป็นป้องกันการผูกขาดละเนื่องจากตอนนี้คนจีนเองก็พ้นขีดความยากจนหมดทุกคนแล้วถูกต้องไหมครับ SME จะมีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าแจ็คมาผูกขาดผ่านการค้าอีคอมเมิร์ซโน่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีอินฟลูเอนเซอร์มากนะครับอาจจะไม่เท่ากับโรนัลโดเอาโค้กลงจากโต๊ะแต่ว่าก็มีอิทธิพลมากกับคนจีนอะเวลาจะขายหุ้นแจ็คมาเวลาจะ IPO หุ้นของแอนอย่างเงี้ยก็ต้องกำลาบแจ็คมาหน่อยไอเนี่ยเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบหนึ่งระหว่างรัฐกับเอกชนก็คือบางบริษัทเอกชนมันโตได้เพราะนโยบายของรัฐและในขณะเดียวกันมันก็ถูกทำลายได้เพราะนโยบายของรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยรัฐเข้มแข็งมีภาวะผู้นำสูงชี้เป็นชี้ตายได้และค่อนไปทางอำนาจนิยมมากหน่อยเพราะนั้นบริษัทเอกชนเองก็คงจะต้องดูทิศทางลมให้ดีและต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตัวเองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐนะครับกับอีกพวกหนึ่งนะครับอีกพวกหนึ่งนี่ก็คือแน่นอนโตขึ้นมาเพราะเป็นเส้นสายกับรัฐเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของญี่ปุ่นที่มีไซบัตสึแล้วตอนหลังกลายเป็นเคียวเรตสึถูกต้องไหมบริษัทเครือข่ายอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่แน่นอนมันเกิดขึ้นเพราะรัฐสนับสนุนน่ะตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นยังเป็นจักรวรรดินิยมหรือแชโบของเกาหลีที่มันโตขึ้นมาเป็นอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ได้เพราะว่ารัฐมันสนับสนุนแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือพอเข้าสู่ศตวรรษที่21ในกรณีของจีนอาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่ถูกทำลายลงไปเลยถูกปรามแรงๆเลยอย่างกรณีแจ็คหม่าในกรณีของญี่ปุ่นปัจจุบันญี่ปุ่นบอกเฮ้ยฉันไม่พัฒนาอินดัสทรี 4.0 ว่ะฉันจะพัฒนาโซไซตี้ 5.0 และโซไซตี้ 5.0 ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเขาต้องเน้นเรื่องของปัจเจกชนนิยมเขาจะเน้นอินดิวิดวลิซึมเขาจะไม่ทำให้ทุกคนเป็นยูนิฟอร์มเหมือนกับในอดีตละแต่เขาจะส่งเสริมศักยภาพของรายย่อยแต่ละคนให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น
รายใหญ่คุณเอางี้ได้ไหมเราเปิดพื้นที่ให้ว่าที่ผ่านมาคุณแข่งขันกันจนคุณพังหมดละงั้นต่อไปนี้เรามาเปิดพื้นที่หมายเรียกพื้นที่ไม่แข่งขันแล้วเอารัฐลงไปสนับสนุนเอาเอกชนที่มันเป็นคู่แข่งกันน่ะมานั่งจับมือกันแล้วดีไม่ดีเอาต่างชาติมาจับมือด้วยแล้วเปิดพื้นที่ไม่แข่งขันแล้วรวมหัวกันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีแต่ว่าก็รวมกันอ่ะแล้วก็พัฒนาอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาร่วมกันและไอ้สิ่งที่พัฒนาขึ้นมานั่นน่ะก็มาแบ่งผลประโยชน์กันรัฐได้ส่วนนึงบริษัทเอกชนญี่ปุ่นได้ส่วนนึงถ้าเชิญต่างชาติมาก็เอาต่างชาติมาเอาประโยชน์ไปด้วยส่วนนึงไอ้นี่ก็เป็นโมเดลแบบญี่ปุ่นในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะลดการเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับเอกชนแต่มันไม่สำเร็จในกรณีของเกาหลีเห็นปะเกาหลีแชโบมันก็ยังค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้น อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าในโลกมันมีหลายๆโมเดลแต่โมเดลที่น่ากลัวที่สุดคือโมเดลแบบไหนระหว่างรัฐกับเอกชนโมเดลที่น่ากลัวที่สุดระหว่างรัฐกับเอกชนก็คือเอกชนเนี่ยมันโตขึ้นมาจากรัฐแล้วถึงจุดหนึ่งเอกชนก็ครอบรัฐซะเองโดยการที่เอกชนเองก็ส่งคนในเครือญาติส่งคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการที่เมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกอ่ะก็ไปอยู่กันในทุกกรรมการเลยแล้วก็มีคนที่สนิทสนมกับบริษัทเอกชนด้วยก็ไปกว้านซื้อเจ้าหน้าที่ซีเนียร์ภาครัฐที่อาวุโสให้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนแล้วก็ส่งลูกส่งหลานที่นามสกุลเหมือนๆกันนามสกุลคล้ายๆกันไปอยู่มันทุกพรรคการเมืองเลยทั้งพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมทั้งพรรคการเมืองที่เป็นหัวก้าวหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ตามรัฐบาลต้องทำประโยชน์ให้กับฉันไอ้ลักษณะแบบนี้น่ากลัวที่สุดซึ่งเราเห็นลักษณะแบบนี้ในประเทศแถวๆอาเซียนเยอะหรือไม่อีกทีนึงอีกแบบนึงก็คือตรงกันข้ามกลายเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีอำนาจนิยมมากๆอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็ส่งลูกส่งหลานส่งลูกสะใภ้ส่งโน่นนี่นั่นไปคุมธุรกิจหมดเลยหรือไม่ก็ไปสร้างเครือญาติกับอาณาจักรนักการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอีกทีนึงลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนที่น่ากลัวที่สุดครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวงคุยที่สนุกมากๆเลยนะครับก็ได้ทั้งประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ทั้งความสนุกอาจารย์ป้อมมีอะไรจะเสริมไหมครับอาจารย์อ๋อขอบคุณทั้ง3ท่านครับและขอบคุณท่านผู้ฟังครับจริงๆวันวันก็เกาะติดเรื่องโลกนะครับเราพยายามชวนนักวิชาการหรือคนในแวดวงต่างๆเนี่ยมาเขียนเรื่องโลกให้ครบทุกภูมิภาคนะครับเราพยายามจะเปิดคอลัมน์ทั้งลาตินอเมริกาทั้งแอฟริกานะครับทั้งตะวันออกกลางอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครมีความสนใจก็ลองเขียนส่งบทความมาได้ครับเราก็อยากให้เว็บไซต์ oneone.world เนี่ยเป็นเราใช้ .world ก็เพราะว่าเราอยากจะสร้างความรู้เกี่ยวกับโลกนี่แหละครับก็อยากให้เป็นที่เก็บความรู้เรื่องโลกในเชิงวิพากษ์ในเชิงการทําความเข้าใจแล้วก็เห็นเทรนด์ใหม่ๆเห็นการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมโลกใหม่ๆนะครับก็อยากชวนมาส่งงานส่งต้นฉบับหรือว่าส่งความรู้มาให้อ่านกันครับแล้วก็เราจะพยายามจัดวงสนทนาคุยเรื่องโลกคุยเรื่องไทยต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็ครั้งวันนี้ผมอาจารย์ปกป้องคุณกันติรัตน์แล้วก็วิทยากรทั้ง3ท่านก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ให้ดูบอลอย่างสนุกสนานครับคืนนี้ครับอาจารย์น่าเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาร์มอาจารย์จิตติพัฒน์แล้วก็อาจารย์ปิติมากๆครับคุยทีไรก็สนุกทุกทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ